ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาแบบตามใจคนจัดนะครับไม่กระใจคนฟังวันนี้มาเช้านะครับมาในรอบที่ปกติไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะเป็นเวลาตอนเช้านะครับ 9:05 นนะครับวันอาทิตย์ที่17แล้วนะ17เดือนพฤษภาคมนะครับ2563ผมนั่งฟังนะคลิปสารคดีต่างๆวันนี้นะครับก็บังเอิญว่าไปเจอคลิปที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับซึ่งผมมีประวัติเคยอยู่ที่ออสเตรเลียนี่เกือบ3ปีนะแล้วก็มีความผูกพันหลายเรื่องนะครับก็สนใจแล้วก็เลยไปฟังการเสวนาก็มีการพูดถึงคำถามหนึ่งก็คือว่าออสเตรเลียที่ประเทศจีนเนี่ยสำหรับคนออสเตรเลียแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูนะ friend or foe นะในนั้นก็มีการพูดกันหลายเรื่องนะแล้วก็ได้ดูคลิปนะเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยทั้งด้านที่เป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะแล้วก็พยายามนะจะเอามาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดผมลองฟังคุณสุทธิชัย2ครั้งติดกันนะไม่ใช่ฟังนะฟังนะก็นะทั้งที่ไปนั่งสัมภาษณ์คนอื่นด้วยแล้วก็ความเห็นของแกด้วยแล้วแกก็แปลหนังสือนะสรุปหนังสือที่บอกว่านะคนโลกตะวันตกเนี่ยจะแพ้จีนแล้วหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งดูนะแล้วก็มันก็เกิดคำถามในใจเอาละเป็นสิทธิ์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับที่จะนะเห็นอย่างไรหรือว่านำเสนออย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่ว่าผมเองก็นะอดที่จะกระทุ้งหน่อยไม่ได้ว่าเออนะมันก็เอียงกันชัดๆนี่นาอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็ทราบว่าทางการเมืองมันคืออะไรอิทธิพลของใครอยู่ตรงไหนนะเรื่องสื่อนี่นะจีนเขาไม่ซื้อไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเตรียมให้คนไทยกล่อมให้คนไทยรู้ว่าพี่จีนนี่ยิ่งใหญ่นะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าต่อไปพี่จีนจะมาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยจะมาเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการจะมาซื้อนะที่ดินนะหรือจะทำอะไรที่นะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ว่างั้นเถอะก็เห็นหน้าคนจีนก็ให้ต้อนรับเอาไว้คงจะประมาณนั้นนะและผมเชื่อว่าไม่ผิดนะแต่นี้เนี่ยคำถามที่ออสเตรเลียเขาถามเนี่ยมันมีคำถาม2คำถามที่น่าสนใจมากๆคำถามหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูเนี่ยเพราะว่านะจีนที่เติบโตขึ้นมานี่คำถามนี้ถามกันมาระยะหนึ่งแล้วนะพี่น้องไม่ใช่แค่ช่วงนี้จริงเป็น5ปีมาแล้วคือโลกตะวันตกเนี่ยก็หวังว่าจีนเมื่อพัฒนาแล้วจะมีเรื่องสิทธิมนุษยชนนะมี
เขาเรียกว่ามีความยุติธรรมเล่นตามกติกาสากลเนี่ยแต่วันนี้นะโดยเฉพาะยิ่งช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยทั่วโลกเริ่มจะรู้สึกถึงอิทธิพลที่มันเยอะเกินไปแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยนะความกล้าวในเรื่องของนะสื่อต่างๆหรือการเข้าไปมีส่วนในการเมืองต่างประเทศนะคือหมายถึงในประเทศของนะโลกทั่วไปเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกันมากขึ้นพอโควิดมานี่กระแสมันแรงมากนะครับเพื่อนหรือศัตรูอเมริกานี่ตั้งแต่ทรัมป์ก่อนทรัมป์จะขึ้นแล้วจริงๆเราดูเนี่ยมันมีที่ปรึกษาของทรัมป์พยายามจะบอกตั้งปี16 4ปีนะเกือบ4ปีที่แล้วนะครับก็นโยบายมันก็มาแต่ว่ายังไม่เล่นกันหนักเล่นการค้ามาก่อนแต่ว่าพอโควิดมานี่ทุกอย่างมันออกมาหมดเลยก็น่าสนใจแต่ว่าคำถามที่2ก็คือ สำคัญกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดวันนี้คือจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจริงหรือนะอุ้ยเดี๋ยวมีรู้สึกจะมีเพลงซ้อนอยู่หรือเปล่าพี่น้องครับแป๊บนะครับเออนะไม่มีละจีนเป็นมหาอำนาจจริงหรือจีนรวยจริงหรือจีนยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจจริงหรือถ้ามองแบบผิวเผินนี่เราตอบใช่แน่นอนนะเพียงแต่ว่าก็มีนะคนบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันเราเห็นกันอยู่แล้วนะคนที่ไปประเทศจีนมันก็บอกว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเจริญเติบโตนะเราจะไปว่าเขาไม่ได้หรอกมันคือความจริงนะบ้านเมืองใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆนะเขาพูดได้เลยว่าเมืองใหญ่ๆบางเมืองของจีนเนี่ยยิ่งกว่านะเมืองทางตะวันตกเมืองใดๆด้วยซ้ำเหนือกว่าโลกตะวันตกนะทุกๆเมืองใหญ่นะประมาณอย่างนั้นทีนี้เมื่อมองทางวัตถุมันก็มีคนตั้งคำถามว่าวัตถุนี่มันสร้างได้อยากให้มันใหญ่ให้มันดูใหญ่เพื่ออวดนะหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างมันได้คดโกงมันมีคอร์รัปชันก็อยากสร้างแล้วเมืองร้างตึกร้างเต็มไปหมดผมก็นะตั้งคำถามต่อว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าประเทศจีนเนี่ยเขารวยหรือไม่รวยอย่างไรเนี่ยมันต้องมีมาตราวัดใช่ไหมครับมันต้องมีมาตรการมาช่วยวัดนะครับมาตรการมาช่วยวัดแล้วมาตรการเหล่านี้มันคืออะไรล่ะมันคืออะไรล่ะก็เลยไปดูนะไปดูหลายๆอันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมลองไปเปรียบเทียบดูก่อนไหมว่าในเอเชียเนี่ยประเทศที่รวยที่สุดคือประเทศอะไรนะใช้คำว่ารวยที่สุดเลยนะถ้าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องถือคำว่ารวยที่สุดนะก็เลยไปค้นแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปค้นดูในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละนะครับแป๊บนะครับผมดูรู้สึกนะน่าจะดีขึ้นนะครับนะเอาประเทศที่รวยที่สุดนะครับอันนี้มาจาก moneyinc.com นะครับปรากฏว่าประเทศที่รวยที่สุดนะครับเขาเอา GDP ต่อหัวเลยนะประเทศแรกนะรวยที่สุดในเอเชียนะครับตกลงว่าเป็นประเทศกาตาร์พี่น้องครับนะกาตาร์แล้วประเทศนะอันนี้ก็นะ GDP รายละเอียดก็ไม่ต้องไปดูนะว่าก็เป็นเศรษฐีน้ำมันนั่นแหละกาตาร์รองลงมาเป็นสิงคโปร์พี่น้องสิงคโปร์เรานี่เป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับไล่กาตาร์มาติดๆเลยแล้วก็อันดับ3บรูไนครับบรูไนดารุสสลามเนี่ยนะครับลงมา 83,000 นะ UAE อันดับ4ครับนะคูเวตอันดับ5นะครับ67ฮ่องกงอันดับ6 66ซาอุดีอาระเบีย56นะเป็นอันดับ7อันดับ8ไต้หวันครับอันดับ8ไต้หวันคืออันดับ8บาฮาเรนนะครับอันดับ9นะครับ48โอมานอันดับ10ครับทำไมไม่เจอจีนสักทีนะอ้าวนะญี่ปุ่นอันดับ11นะครับเราบอกว่าญี่ปุ่นรวยๆเนี่ยนะเฉลี่ยต่อหัวแล้วเนี่ยยังมาอันดับ11นะครับโอ้นะ12เป็นเกาหลีครับเกาหลี12นะอันดับ13อิสราเอลอันดับ14นะครับมาเลเซียครับนี่พี่น้องมาเลเซียนี่ติดอันดับ14ของเอเชียนะครับพูดเป็นเล่นไปนะครับ
แต่จริงเนี่ยเขามากระเตื้องในยุคมหาเทนะเมื่อโดยเฉพาะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นต้นมาเขาพรวดขึ้นเยอะเลยนะอันดับ15เป็นใครครับจีนมาหรือยังอ้าวเป็นรัสเซียครับรัสเซียนี่เขาถือว่าเอาละส่วนหนึ่งเป็นอยู่ทางเอเชียก็นับมาด้วยก็ได้นะอันดับ15คือรัสเซียนะครับอันดับ16ทำไมจีนไม่มาสักทีเนาะอันดับ16นะครับคาซัคสถานครับแม้แต่ต่างกันมากเลยนะแสนกว่ากับไอ้ 28,000 เนี่ยโอ้โหห่างกันหลายเท่าเลยนะนี่อันดับ17ตุรกีครับอุ๊ยนี่มันระดับโลกแล้วมั้งเนี่ยอย่างงี้ฮะอะไรปานนั้นนะครับ17ประเทศตุรกีรวยเอาเรื่องนะพี่น้องนะอันดับ18อ้าวนี่มันทั่วโลกจริงๆด้วยมั้งเอเชียทั่วโลกนะครับเนี่ยจริงๆเขามองว่าเป็นเอเชียไม่รู้คนมองไปจัดยังไงนะอันดับ18ประเทศไทยครับ 20,000 ต่อหัวนะนี่ World Bank บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจนะในช่วง40ปีหลังนี่มากนะตอนนี้ก็เลยจากประเทศ low income เนี่ยกลายมาเป็นนะ upper income แล้วนะนะครับนะการอัตราการว่างงานลดลงนะครับโดยเฉพาะในภาคการเกษตรก็นะอันนี้ก็ชมกันไปนะนะเอาละนะครับแต่ว่าวันนี้ปัญหาทางการเมืองเราเนี่ยฉุดรั้งเราเยอะเลยนะครับน่าเสียดายนั่นแหละอันดับ19เติร์กเมนิสถานครับเติร์กเมนิสถานแล้วก็อันดับ20ประเทศจีนนะไทยเราดีกว่าจีนครับอ้าวนี่เอา GDP แหมเว็บไซต์อะไรนี่เว็บไซต์อะไรเนี่ยผมก็ต้องไปดูสิครับนะแม่มันน่าเชื่อถือเหรอนะมันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวดีนะครับเนี่ยก็พยายามจะมาเล่นทางนี้นะนะเอาละนะมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้วละตัวเลขนะแต่ว่ามารวมไอ้นะเอเชียรัสเซียเข้ามาด้วยนะอันนี้นะตุรกีเอามาอยู่ด้วยแหมเขาอยากมารวมกับเราเลยนะตุรกีเขาอาจจะอยากจะไปเข้ากับทางยุโรปนะครับแต่ว่าเอาละแล้วแต่คุณจะเลือกจะมองนะแต่ว่าสรุปว่าประเทศแล้วไต้หวันทำไมไม่อยู่ในไต้หวันอยู่อันดับ8พี่น้องเห็นไหมคนเนี่ยเขาพูดกันว่าประเทศจีนเนี่ยนะจริงๆการเถียงเนี่ยวันนี้จีนเขาบอกว่าระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยตะวันตกเนี่ยพอพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่อง free and fair election เรื่องอะไรเงี้ยนะมันใช้ไม่ได้หรอกต้องแบบจีนเจริญเติบโตรวดเร็วนะก็มีคนเข้าเถียงกันว่าเอ๊ะถ้าบอกว่ารวดเร็วนี่นะจีนเนี่ยกับไต้หวันเนี่ยกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียด้วยก็เป็นโดยเฉพาะสิงคโปร์ด้วยรากมันก็คือมาจากจีนนั่นเองแล้วจีนที่เป็นเผด็จการเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะช่วงที่ออกมาจากเหมาจากอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆประเทศนะมาเลเซียอะไรพวกนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากนะภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2มานะ1945มาเนี่ยก็ช่วง50 60 70ปีหลังเนี่ยมันก็พร้อมๆกันนั่นแหละแล้วทำไมประเทศเหล่านั้นถึงทำได้ดีกว่าประเทศจีนเล่าใช่ไหมถ้าบอกว่าวันนี้จีนพยายามจะบอกว่าการจัดการการพัฒนาประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยมันดีมากเนี่ยคนเขาตั้งคำถามผมว่ามันสมเหตุสมผลซะด้วยนะคิดดูนะครับประเทศที่นะสิงคโปร์จริงๆคือเชื้อสายจีนเยอะนะครับรวมทั้งพวกมาเลย์นะพอมาเป็นสังคมแบบนะเอาละมันอาจจะมีความเป็นเผด็จการไปอีกแบบนึงแต่ว่าเขาใช้ทุนนิยมนะครับแล้วก็เป็นเสรีนิยมเมื่อพูดถึงนะในเชิงเศรษฐกิจแต่ในเชิงสังคมเขาอาจจะมีระเบียบวินัยเข้มข้นหน่อยนะแต่ก็เป็นรัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างจะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสิงคโปร์เป็นอันดับ2นะแล้วเรามาไล่ดูนะเชื้อสายจีนฮ่องกงนี่อยู่อันดับ6นะครับ 66,000 นะไต้หวันนะครับ 55,000 นะครับนี่เกาหลีใต้จีนนะครับญี่ปุ่นพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็นประเทศที่มีประวัติการพัฒนาในยุคสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสถานะก็ใกล้ๆกันกับจีนแต่ทำไมวันนี้พวกนี้ไปไกลระดับอย่างนี้นะเหนือกว่ายังเหนือกว่าจีนเยอะเลยเพราะที่คุยว่าประเทศจีนนะร่ำรวยนะความร่ำรวยยังสู้มาเลเซียไม่ได้เห็นไหม
แล้วที่สำคัญสู้ประเทศไทยไม่ได้ตามตัวนี้นะตามตัวนี้คิดดูสิครับ 55,000 66,000 นะจีนนี่แค่ 19,000 นะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไต้หวันนะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไต้หวันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฮ่องกงนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งมันไม่โกหกแต่เอาละเราไปดูในเรื่องของจะพูดถึงความร่ำรวยของประเทศเนี่ยก็ต้องไปดูนะตารางที่เขาให้เปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะในเอเชียเนี่ยกาตาร์สิงคโปร์มาเก๊าเอามาเก๊าเข้ามาก็สูงกว่าจีนนะญี่ปุ่น UAE ฮ่องกงอิสราเอลนี่ไล่ลงมาเลยนะครับนี่นะคูเวตบรูไนเกาหลีใต้บาเรนซาอุดีอาระเบียโอมานมาเลเซียคาซัคสถานมาลดีฟเนี่ยนะจีนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเลยครับอันนี้มันเอามาจากไหนเนี่ยนะครับนะ per capita นะครับเนี่ยจีนมาอยู่ข้างใต้นี่เลยครับแต่ว่าตามตัวเลขนี้เนี่ยสูงกว่าไทยนะครับสูงกว่าไทยแต่ว่าต่ำมากนะ 7,700 นะเอาละนะปี2018อ๋อย้อนเก่าไปนะย้อนเก่าไปเขาเหนือกว่าไทยนะแต่ว่าพอปี2020เนี่ยไทยแซงครับไทยกระโดดแซงลองดูซิอ่ะท่านดูในภาคการผลิตซึ่งเราคิดว่าจีนเนี่ยน่าจะ manufacturing เนี่ยการผลิตมันน่าจะนะไปได้ไกลมากนะครับเอาไปเอามานี่ปรากฏว่านะดูนะครับอันดับ1ในภาคการผลิตกลายเป็นอุรุกวัยพี่น้อง2แกมเบีย3ตุรกี4ยูรุกวัยนะครับอุรุกวัยบ้านเรา5นะเสร็จแล้วก็คาซัคสถาน5นะเม็กซิโก6แทนซาเนีย7โบลิเวีย8เอกวาดอร์9ไนจีเรีย10ปากีสถาน10อันนี้นะมันเป็น GDP อ่ะเฉพาะภาคการผลิตเห็นไหม manufacturing เรานึกว่าจีนจะนำโด่งเนี่ยเอาไปเช่นภาคการผลิตถ้าเทียบกับต่อหัวของพลเมืองนะเนี่ยไทยเรานี่อยู่นี่นะครับสูงกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงกว่าอินโดนีเซียนะครับแล้วจีนนี่มาห้อยอยู่ข้างล่างนะครับเวียดนามอยู่นี่นะเนี่ยซาอุดีอาระเบียอิตาลีทั่วโลกจีนมาอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยดัชนีถ้าเทียบกับตัวบุคลากรตัวนะบุคคลแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าเทียบในระดับเอเชียนี่ไม่ได้ดีเด่นกว่าประเทศอื่นเท่าไรนักเนี่ยนั้นเราเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราต้องพูดด้วยหลักด้วยฐานนะพี่น้องผมก็อยากจะสนใจดูเหมือนกันนะเพราะว่าภาพที่ทำให้มันใหญ่ในเมืองใหญ่ๆวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ๆกับพลเมืองที่มันมหาศาลนะประเทศที่ยังเหลือดินแดนที่ด้อยพัฒนาอีกเยอะเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งคำถามกันนะนี่ถ้าในแง่ services นะครับนะภาคบริการเนี่ยนะโอ้แกมเบียมาอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะนะน่าสนใจนะพูดจริงหรือพูดเล่นนี่พี่นะ tradingeconomics.com นะครับดูแล้วก็น่าเชื่อถือนะก็พอใช้ได้นะมันคงไม่เพี้ยนขนาดนั้นอะไต้หวันอยู่นี่นะไต้หวันอยู่นี่แล้วจีนเนี่ยแคนาดาอยู่นี่นะภาคบริการไทยเราก็ไม่น่าจะขี้เหร่มั้งเวียดนามอยู่นี่นะครับมาเลเซียลงข้างล่างเลยภาคบริการนะจีนอยู่ข้างล่างเลยครับเฉลี่ยต่อหัวต่อพลเมืองแล้วนะครับต่ำเห็นไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปกองอยู่ตรงกลางแล้วก็สร้างเมืองใหญ่ๆ ในจุดสำคัญสำคัญให้มันดูใหญ่นะครับแต่ถ้าเฉลี่ยกันทั้งประเทศแล้วนะเฉลี่ยออกมาแล้วนี่จนกว่าประเทศอื่นนะไอ้ที่นะมีบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายมาแข่งต่างประเทศก็เอารัฐบาลเอาเงินกองนะมากองอยู่ตรงกลางให้ประชาชนเนี่ยที่อดอยากก็อดอยากไปตกต่ำก็ต่ำไปแต่ว่าจุดที่เอามาทำนี่คือเอาเงินมากองแล้วก็รัฐบาลเอามาใช้นะแต่อเมริกานี่ต่ำกว่าจีนนะครับถ้าเฉลี่ยต่อหัวนะต่ำกว่าจีนอีกนะครับภาคบริการอันนี้คือภาคบริการเอาละอาจจะเป็นเรื่องโรงแรมนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะที่ไม่ได้เป็นเรื่องภาคการผลิตก็จะมีอะไรอย่างอื่นนะครับที่นะเช่นถ้าเราจะดูเนี่ยก็คงจะมีอย่างอื่นอีกแต่อัตราความการเพิ่มของเศรษฐกิจไหมฮะนี่ปี2019นะข้อมูลส่วนใหญ่ตรงนี้นะทีนี้ถ้าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจพี่น้องอันนี้น่าตกใจนะครับอันนี้เอาละนะโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันพลแพ้ไปหมดกลายเป็นว่าโดมินิกันรีพับลิกนะครับนะโอ้ต้องเอาตรงนี้ปีที่ผ่านมาเอาตัวล่าสุดนะครับ
สูงสุดตอนนี้นะครับเอาตามข้อมูลเนี่ยปลายปีที่แล้วมาถึงเดือนมีนาเนี่ยโดมินิกันรีพับลิก 5.8 ไนจีเรีย 5.5 ไอซ์แลนด์ 5.4 ตรินิดาดโทเบโก 2.2 มันตกหมดเลยพี่น้องนะช่วงปีที่ผ่านมาอินเดียยังอยู่ 1.1 นะนะช่วงเดือนธันวานะยังไม่โดนโควิดนะแล้วข้อมูลเนี่ยช่วงหลังเนี่ยนะที่โดนโควิดเนี่ยมันมีประเทศบัลแกเรียโครเอเชียโรมาเนียสวิตเซอร์แลนด์นะพวกนี้นี่เรียกว่าบวกขึ้นมานิดเดียวไม่ถึง1นะไม่ถึง1นะจากปีก่อนก็ถือว่านะออกจะต่ำๆลงมาหน่อยนะครับนี่ยูกันดานะครับเนี่ยก็ตกเหมือนกันไทยเรานะ 0.2 นะถึงเดือนธันวาที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงตอนนี้ผมว่าก็ติดลบเหมือนกันแหละแคนาดา 0.1 ฟินแลนด์ 0.1ปรากฏว่าพอมาดูนี่นะครับโอ้โหติดลบกันระนาวระนาดเลยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอมาถึงโดยเฉพาะเท่าตัวเลขเดือนมีนาปีนี้นะครับเนี่ยช่วงที่โควิดมันระบาดติดลบกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะครับลบทั้งนั้นเลยนะเอกวาดอร์กรีซคูเวตซาอุดิอาระเบียยูเครนนามิเบียนะติดลบละนะอาร์เจนตินาลงมานะเบลีสนะครับเนี่ยประเทศเล็กๆก็ติดลบไปด้วยนะไซปรัสติดลบนะครับเนี่ยกาตาร์นะครับที่ร่ำรวยที่สุดในก้อนเศรษฐกิจก็หดลงนะน้ำมันแอฟริกาใต้ก็หดนะครับเกาหลีใต้ก็หด 1.-1.4 นะไต้หวัน -1.51 นะนี่คือเดือนมีนานะครับนี่บางอันก็เป็นปลายปีที่แล้วไต้หวันเนี่ยเดือนมีนามาแล้วเนี่ย -1.51 เม็กซิโก -1.6 เนเธอร์แลนด์ 6-1.7 นะครับญี่ปุ่น 1.8 นะเดนมาร์ก 1.9 มาเลเซีย -2 อังกฤษ -2 เยอรมัน -2.2 โคลอมเบีย 2.4 อินโดนีเซีย 2.41 ออสเตรีย 2.5 ลัตเวีย 2.9 EU ทั้งหมดทั้ง28ประเทศ -3.5 เช็กรีพับลิก -3.6 นะเอาละไม่รู้ว่ายูเนียนกับแอเรียนี่นะคงหมายถึงนี่คงจะกว้างกว่ากระมังนะครับ -3.8 นะรวมทั้งยุโรปตะวันออกเบลเยียม -3.9 โปรตุเกส -3.9 นะครับ -3.9 นะชิลี -4.1 อิตาลี -4.7 อเมริกา -4.8 นะครับหนักนะนะข้อมูลเดือนมีนาเหมือนกันนะฟิลิปปินส์-5.1 สเปน -5.2 นะฮ่องกง -5.3 สโลวาเกีย -5.4 ฝรั่งเศส -5.9โอ้โหจีน -9.8 พี่น้องสิงคโปร์นี่ประเทศที่ว่ารวยรวยเนี่ยครับผมดูแล้วนี่ก็เยอะนะพวกนี้นะ -10.6 นะเศรษฐกิจติดลบขนาดนี้นะครับนี่ก็คือประมาณไตรมาสแรกนะครับมาขนาดนี้แล้วครับเหนือการคาดคะเนนะถ้าถามเมื่อปลายปีที่แล้วไม่มีใครเชื่อหรอกครับแล้วเมื่อมาดูหนี้สินนะครับหนี้สินเราไล่ดูเลยจีนนี่เขาอยู่อันดับที่56นะคนจีนนี่เขาถือในเรื่องการอดออมนะการเก็บออมนะมีน้อยใช้น้อยคอยบรรจงแล้วรัฐบาลเองก็คุมเอาทุกอย่างนะประชาชนอดอยากก็รอไปก่อนนะเมื่อเราไล่มาดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยเขาอยู่อันดับที่56นะขณะที่อันดับ1เนี่ยเยอะที่สุดนะครับลาวนี่ก็อยู่นี่นะเนี่ยติดพอๆกับลาวเลยนี่สินเทียบกับ GDP นะไล่ขึ้นมาครับไอร์แลนด์อินเดียนะอินเดียนี่สินเยอะกว่านะจีนนะจีนเขาอยู่ที่เดี๋ยวนี่ตัวเลขมันคืออะไรต้องดูตรงนี้ฮะเปอร์เซ็นต์เราดูเปอร์เซ็นต์ของ GDP เขาเราดูช่องนี้นะพี่น้องนะดูช่องนี้นะเปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่เป็นหนี้สูงสุดเลยเนี่ยคือญี่ปุ่นพี่น้องเชื่อไหมล่ะนะตัวเลขนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะไม่เคยนึกไม่ถึงนะฮะแล้วกรีซตัวเลขไม่มีตรงนี้นะแต่ว่าเลบานอนนะครับเป็นอันดับ2นะ 147% ของ GDP นะแหมตัวเลขชักจะไม่ใช่ซะแล้วพี่น้องเอาใหม่นะครับญี่ปุ่นอันดับ1อันดับ2เลบานอนนะอันดับ3เยเมนอันดับ4อิตาลีอันดับ5นะเคปเวอร์ดีนะครับนะอันดับ6โปรตุเกสอันดับ7อียิปต์อันดับ8
มอริเทียอัตเนียนะครับอันดับ9เบลเยียมเบลเยียมนี่แย่เลยนะในยุโรปอันดับ10จอร์แดนนะครับอันดับ11ฝรั่งเศสอันดับ12สเปนอเมริกาอยู่อันดับ13นะครับ 82% ของ GDP โอ้ถือว่าเยอะนะผมดูตัวเลขที่อื่นเนี่ยบางทีเหมือนจะเกินด้วยนะแต่ว่าเอาละอันนั้นเขาบอกว่าอยู่82นะไซปรัส81อังกฤษ78นะครับเนี่ยเซนในประเทศเล็กๆหน่อยนะ77ลงมา EU เนี่ยประมาณ68ทั้ง28ประเทศเฉลี่ยนะครับโครเอเชีย66ฮังการี66นี่ใกล้ๆกันเลยอัลเบเนียกาน่าโมร็อกโกปากีสถานไอร์แลนด์เนี่ยก็59นะครับเนี่ยประเทศใหญ่ๆนี่เริ่มเป็นหนี้เป็นสินกันมากขึ้นครับนะไต้หวันนะครับถือว่าดีกว่าจีนนะเนี่ยดีกว่าจีนนะครับหน่อยนึงนะจีนอยู่50อุ้ยนะครับจีนอยู่อันดับเท่าไหร่เนี่ยนะจีนเขาลงมาข้างล่างนะครับนะก็ถือว่าหนี้สินเขาเนี่ยนะครับ 65% ก็ไม่น้อยนะหรือว่าไม่มีข้อมูลเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่น้องครับอ้าวจีนไม่มีข้อมูลครับพี่น้องไม่น่าเราเนี่ยเราถึงไม่รู้เลยว่าจีนอยู่ตรงไหนนะจีนไม่มีข้อมูลครับช่องนี้ไม่ได้มีข้อมูลให้ลองดูข้างหน้าสิครับข้างหน้านี่คือเทียบกับ GDP นะคิดเป็นเท่าไหร่นะคือสัดส่วนของหนี้สินกับ GDP เนี่ยนะประเทศที่มีเยอะที่สุดเนี่ย GDP ผลิตได้เท่าไหร่หนี้สินนะเรียกว่าหนี้มากกว่าที่ผลิตได้แต่ละปีอ่ะหนี้ท่วมหัวครับคือญี่ปุ่นนะพี่น้องน่ากลัวนะครับกรีซ180นะลงมาคือเลบานอนนะเยเมนประเทศนี้หนักเหล่านี้หนักอิตาลีผมบอกเศรษฐกิจข้างในจริงๆไม่ค่อยดีโปรตุเกสนะครับก็ไม่ดีเลยนะครับโมซัมบิกนะครับนี่ก็แย่แอฟริกาเนี่ยโมซัมบิกจาไมกาแกมเบียนะครับนี่สิงคโปร์พี่น้องเห็นไหมผมอ่านเรื่องสิงคโปร์เกาหลีใต้เนี่ยจริงๆข้างในวันนี้กำลังแย่นะเศรษฐกิจไม่ได้เลิศเลยอย่างที่เราคิดแต่คนรวยก็เป็นหนี้เยอะนะประมาณอย่างนั้นแหละครับนะมาตรฐานชีวิตคนอาจจะอยู่ดีกินดีแต่วันหนี้เยอะนะแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะประเทศที่เราไม่ค่อยรู้จักก็ข้ามไปนะครับอียิปต์นะครับก็เยอะนะ 104% นะหาได้แต่ละปีนะครับหาได้มา100นึงเนี่ยจะต้องไปใช้ต้องอะไรอีกเนี่ยนะแต่ว่าหนี้เนี่ยตั้ง104เพราะนั้นต้องไปใช้ต้องอะไรกันเยอะฝรั่งเศสก็ 98% นะสเปน96พี่น้องเห็นมั้ยภูฏานนะครับประเทศเล็กๆเราคิดว่าจะนะมีความสุขกันเยอะแต่หนี้ 93% นะไม่ใช่น้อยๆนะครับแคนาดาก็ 89% นี่มองโกเลีย91นะนี่ก็ถือว่าเยอะเยอะมากครับพี่น้องประเทศเนี่ยเราเนี่ยต้องถือว่ายังดีอยู่แต่วันนี้ยืมมาอีกนะโอ้ที่ยืมมาเป็น2ล้านล้านอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเลขเศรษฐีเรานี่เสียไปเยอะเลย GDP นะกับเทียบกับ GDP อเมริกาอยู่ที่82จริงๆนะครับนะ 82%ก็ถ้าอย่างนั้นต้องถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ที่จะออกมากันใหม่ๆนี่อีกเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเพิ่มไปเยอะนะครับขึ้นไปเยอะเลยนะบราซิลก็78นะครับก็นี่เยอะทั้งนั้นทั่วโลกเนี่ยพี่น้องไล่ดูแต่ละประเทศนี่นะเนี่ย 70-80% ขึ้นทั้งนั้นนะครับบางอันเนี่ยเกิน100ด้วยนะเกิน 100% นะลาว67ก็ถือไม่น้อยเดี๋ยวมาสร้างเขื่อนสร้างอะไรอีกทะลุแน่เนี่ยนะครับต่อไปก็ดีไม่ดีก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายคืนจีนอีกจีนก็ขอนะลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างไปอีกนะเนี่ยวันนี้ก็พยายามล่อให้ซื้อเพิ่มขึ้นนะพี่น้องลาวต้องทราบเข้าใจนะครับล่อสร้างเขื่อนเพิ่มอีกอะไรอีกนะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็อาจจะได้เงินใต้โต๊ะใต้ตงนะแล้วก็มีความสุขมันอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวมีน้ำเพิ่มอะไรเพิ่มได้ขายไฟฟ้าด้วยนะแต่ว่านะมันจะจริงหรือเปล่ามันจะได้คุ้มหรือเปล่าเพราะหนี้สินที่ลงไปเนี่ยนะแล้วต่อไปถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วต้องกู้ยืมอีกนี่ไปกันใหญ่เลยนะบ้านเมืองจะย่ำแย่เนี่ย 60% ขึ้นทั้งนั้นเลยในประเทศทั้งหลายเยอรมันก็64นะครับนะเวียดนามนี่62อยากดูไทยแลนด์เราไหมล่ะไทยแลนด์เราเนี่ยนะว่าก็ว่าเถอะของเรานะยังดีนะนี่ขนาดเศรษฐีมหาเศรษฐีกาตาร์ก็มีตั้งนะ 56% นะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของ GDP มาเลเซีย52นะเกินครึ่งหนึ่งของ GDP นะครับนะเม็กซิโก51นะครับเกินครึ่งเหมือนกัน
แอฟริกาใต้นะเนเธอร์แลนด์49นะครับนี่ก็นะเรียกว่ากึ่งต่อกึ่งเลยนะครับของค่าใช้จ่ายจีนนี่47ก็ไม่ได้ห่างมากนะครึ่งครึ่งหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ที่ GDP เนี่ยนะเนี่ยก็ถือต้องถือว่าเยอะนะครับเพราะพลเมืองก็เยอะด้วยนะแล้วประเทศไทยเรานะครับไม่ธรรมดานะ44นะครับดีกว่าจีนอีกนะนี่สินน้อยกว่าจีนนะเกาหลีใต้จริงๆเนี่ยผมดูอีกตัวเลขหนึ่งเนี่ยเกาหลีใต้มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องภายในเยอะเลยเรื่องเศรษฐกิจนะวันหลังผมเอามาขยายให้ก็ได้นะครับทั้งเกาหลีใต้เนี่ยประเทศที่หนี้สินน้อยที่สุดเป็นประเทศไหนครับนะเป็นประเทศไหนครับฮ่องกงครับนี่คนฮ่องกงโอ้โหสุดยอดเลยเกาหลีเหนือนี่ไม่มีตัวเลขนะครับบรูไนก็น้อยนะครับนี่ประเทศรวยของจริงเลยเนี่ยนะแต่ประเทศเล็กๆนะลิเบียนะครับก็น้อยนะครับอัฟกานิสถานก็น้อยอาจจะไม่มีเครดิตเยอะนะอะไรเงี้ยไม่รู้จะยืมไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่เป็นตัวเลขนะให้พี่น้องได้นะเอามาประกอบเป็นความรู้นะครับเอาเนี่ยทำอะไรก็ต้องนะว่ากันตามความจริงว่ากันตามข้อมูลนะแล้วผมก็นะสาธิตให้พี่น้องเห็นว่าการจะตอบคำถามจะเชื่อใครไม่เชื่อใครเนี่ยบางทีเราต้องไปไล่พิสูจน์ดูก่อนนะพี่น้องที่เมืองไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะโอเคนะพอจะมีเวลาอยู่กับบ้านนะได้เห็นข้อมูลแล้วนะครับทั่วโลกติดหนี้เยอะเพราะอะไรนะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าประเทศค่าครองชีพเยอะนะการจะใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะตามไปด้วยเหมือนกับเศรษฐีเศรษฐีเขาเป็นหนี้เลยนะเขาเป็นหนี้เนี่ยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหมื่นล้านบางคนติดหนี้กันทั้งนั้นนะครับถึงเวลาก็ต้องไปจ่ายแล้วเงินมันก็ต้องหมุนต่อเงินเพียงแต่บางคนที่เขารวยเนี่ยนะเขาทำธุรกิจเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะ50,000,000,000เนี่ยเขาก็สามารถจะมีบ้านนะหลังหนึ่งนะ200,000,000อะไรเงี้ยได้แล้วเขาก็ใช้รถราคาแพงนะครับแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยวงเงินมันเข้าเยอะก็จริงแต่ว่าก็ต้องจ่ายไปเยอะต้องลงทุนเยอะมันเป็นเหมือนอย่างนี้เลยพี่น้องเอาง่ายๆเลยนะเราในหมู่บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านบ้านนอกเนี่ยคนมันมีหนี้อย่างมากก็หลักล้านขึ้นหลักล้านนี่ใจโอ้ใจไม่ดีใจคอไม่ดีละต้นทนชนดอกต้นชนดอกเนี่ยจ่ายไปไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมเรารู้สึกมันเยอะมากแต่มหาเศรษฐีเนี่ยมันเป็นหนี้เป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะครับอย่างต่ำก็เป็นหลักร้อยล้านนะหนี้สินทรัพย์สินปนกันอีลุงตุงนางไปหมดธุรกิจรัดเนื้อรัดตัวแต่ละปีเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้หายใจมีความเครียดแต่บนความเครียดนั้นเวลาเดินทางก็ใช้จ่ายแพงใช้จ่ายหรูตามมหาเศรษฐีทั้งหลายพี่น้องเข้าใจนะมันอยู่หลักการเนี้ยไม่ต่างกันอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันแต่ละประเทศเราก็ต้องไปดูรายละเอียดสิงคโปร์เกาหลีใต้เนี่ยปัญหาแล้วอเมริกาด้วยปัญหาเครดิตแล้วจีนก็มาติดเต็มๆเลยเครดิตทั้งเครดิตจีนเนี่ยเครดิตหนี้เนี่ยสูงมากนะพี่น้องหนี้ภาคของบริษัทนะคอร์ปอเรทเนี่ยคอร์ปอเรทเดทบริษัทต่างๆกู้ยืมจากรัฐบาลยืมมาแล้วบริษัทเหล่านี้ถ้าจะอยู่ได้ต้องยืมเพิ่มเพราะว่าที่ลงทุนไปกำไรมันไม่คืนมาทำไงก็จ่ายหนี้ไม่ได้ไงก็ยืมมาเพิ่มขยายลงทุนนั่นลงทุนนี่แล้วก็จะได้จ่ายไปด้วยแล้วจีนกำลังเจอปัญหาหนักตรงนี้นอกจากหนี้ของภาคนะธุรกิจแล้วเนี่ยก็คือ corporate debt แล้วยังมีหนี้ครัวเรือนนะ domestic debt หนี้ครัวเรือนเนี่ยพอมันมีเครดิตอะไรขึ้นมาเนี่ยสังคมเมืองใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้น น้องลินเพิ่งเข้ามานะครับไม่เป็นไรหรอกนะถ้าวันไหนเนี่ยนะมันไม่สะดวกเนี่ยก็อย่าได้ถือว่าเป็นภาระที่จะต้องอันนี้นะสงสารน้องๆอ่ะนะครับเวลาไหนมาก็เวลานั้นนะครับไม่เป็นไรนะวันมีหนังอ้อมมาด้วยนะอันนี้คนไหนเนี่ยหนังอ้อมมาช่วยกันสวัสดีจ้าบางทีเปลี่ยนชื่อไปไม่รู้เป็นคนไหนน้องลินอยู่นะครับใครสะดวกเข้ามานะผลัดกันเข้ามาช่วยกันข้อมูลเอาเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับมีอะไรก็ว่ากันไปวันนี้พี่น้องชักจะดูไม่ทันแล้วนะตามผมไม่ทันแล้วนะ
ราะเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขไอ้ยอดเนี่ยมันไม่ถึง 40,000 ละนะก็ลดลงไป สงคุณสงกรานต์ใครไม่อวยจีนผู้นำไทยอวยจีนปกครองแบบทหารปัญหาที่น่ากลัวพี่น้องนะบอกได้เลยว่าวันนี้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะที่มันจะไปตามจีน1พูดกันเรื่องไทยทวิตเตอร์เขาจะเอาข้อมูลมาคุมนะผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี่ยให้เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในประเทศไทยเหมือนกับ Facebook แปลว่ายังไงล่ะก็แปลว่าถ้ามันมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาจะค้นจะอะไรมันง่ายใช้คำสั่งศาลไทยบุกไปก็จะเอาข้อมูลใครก็เอาได้หมดใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจกันก็คือมีแอปไทยชนะใช่ไหมไทยชนะออกมาแล้วเนี่ยนะให้พี่น้องดาวน์โหลดแอปมาทีนี้จากนั้นจะไปไหนเข้าร้านไหนยังไงต่อไปต้องมีนะมีเขาเรียกอะไรนะมีโค้ดนะบาร์โค้ดนะจะเข้าร้านนั้นร้านนี้ก็ไปก็เหมือนจีนเด้เลยเข้าไปร้านไหนเนี่ยก็ต้องถ้าไม่มีมือถือเนี่ยแล้วไม่ไปนะใส่แอปเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้ที่จีนเนี่ยต้องมีทุกคนเพราะนั้นไปไหนไปทำอะไรเนี่ยมันตามเราได้หมดแล้วนี่ถ้าเป็นประเทศตะวันตกนี่เขาไม่ยอมนะไม่ยอมแต่วันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศจีนนะเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศจีนเพราะนั้นเนี่ยพี่จีนก็นะนำหน้าไปน้องไทยก็นะชักจะเอาตามแล้วครับวันนี้คำปรึกษาต่างๆที่เขาได้มาจากประเทศจีนนะผมเดาได้เลยว่ามาทางนั้นแล้วยิ่งตอนนี้นะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะยิ่งรัฐบาลเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะอยู่ต่อไปลำบากเนี่ยเขาก็ยิ่งที่จะต้องหาทางกดประชาชนพี่น้องดูสิวันนี้กดทุกทางนะแต่ว่าไทยเราเนี่ยสังคมมันมาขนาดนี้ถ้าจะให้กดบีบไปอยู่แบบจีนเนี่ยผมว่ายากแม้กระทั่งจีนเองก็เริ่มจะไม่ยอมแล้วตอนแรกเขาคิดว่าเป็นความสะดวกสบายแต่ตอนหลังโอ้โหไล่ตามจี้ไปได้ไปหมดเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยมันอยู่ในกาลาครอบอย่างนั้นมายาวนานไงถ้ามาเป็นของไทยเราถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ดูอย่างอเมริกาเนี่ยนักการเมืองเขายังไม่กล้านำเสนอเลยกูโกงกูเกิดแต่มันจะมาแล้วนะครับแล้วมันก็เลยมาเข้าสูตรว่าเอ๊ะอย่างนี้นี่เป็นเพราะว่านะคนที่เขาต้องการจะครองโลกเนี่ยไอเดวิดไอซ์แหละน้องลินบอกเนี่ยจีนจะเป็นโมเดลของโลกตอนนี้ไอซ์โดนลบยูทูบใช่จีนเป็นโมเดลของตะวันตกนะเรื่องของเรื่องคือเวลาเขาจะลองอะไรเงี้ยเขาต้องลองประเทศคืออย่างนี้เป็นไปได้นะครับที่ไอซ์บอกเนี่ยแต่เดวิดไอซ์เนี่ยคือตั้งทฤษฎีไว้เมื่อ 20-30 ปีก่อนนู้นขนาดว่ามีมนุษย์ต่างดาวนะที่มันอยู่ในมิติพิเศษอะไรเงี้ยนะแกก็หลุดโลกไปจริงๆซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ตรงนั้นนะแกก็โดนคนล้อมาตลอดพอเหตุการณ์คือทฤษฎีของแกเนี่ยนะวันนี้จริงๆถามว่าเป็นทฤษฎีตรงตามที่แกพูดทั้งหมดไหมไม่ตรงนะไม่ตรงแต่ว่าผลมันอะใช่ผมเนี่ยนะก็คือปรมาจารย์นะที่ศึกษาเดวิดไอซ์แล้วก็พวกความคิดอย่างนี้มาพอสมควรคนหนึ่งอิลลูมินาติอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกนิวเวิลด์ออเดอร์ทั้งหลายโดยเฉพาะในเรื่องนะในเรื่องการจะคุมโลกเนี่ยทฤษฎีมันก็มีอย่างนี้ครับเขาคุมกลไกสำคัญคุมการเงินคุมการทหารอยากให้เกิดสงครามที่ไหนก็เกิดการเงินนี่เรียกว่าเขาดีดนิ้วเอาเลยนะแต่ว่าที่เหลือคือมาปลูกจิตสำนึกจะคุมมนุษย์เอามนุษย์ไปเป็นทาสหรือจะลดสัดส่วนของมนุษย์ให้มันเหลือน้อยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นนะเป็นบอกว่าเป็นแผนเพียงแต่ว่าทฤษฎีของเดวิดไอซ์เนี่ยแกบอกอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแกบอกว่าไอ้พวกนี้มันทำนะ3จังหวะจังหวะ1คือสร้างปัญหาขึ้นสร้างสถานการณ์ขึ้น2มันใช้สื่อใช้กระบวนการของเขาทั้งหมดนะทำให้ปัญหานั้นกลายเป็นวิกฤตหนักใหญ่จนกระทั่งคนนะต้องเรียกร้องหาหรือมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องนะเรียกร้องหาคำตอบเพราะนั้นเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยถ้าสมมติตามทฤษฎีแล้ว3นี่ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนให้คำตอบในการแก้ปัญหาถ้าว่าตามนี้ตามเดวิดไอซ์ก็ต้องแปลว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยมันสร้างนะสร้างเชื้อโรคขึ้นมาแล้วไปปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บก็ตีข่าวทำให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่ให้คนตื่นคนตื่นปุ๊บก็เรียกร้องหาวัคซีนมันก็จะได้ขายวัคซีนหรือถ้ามองในแง่นึงเรื่องการคุมโรคก็บอกเอาสถานการณ์ที่นะสร้างเชื้อโรคขึ้นมา
ปล่อยเชื้อโรคเข้าไปนะแล้วก็ให้มันระบาดแล้วก็กระพือนะแล้วจากนั้นสถานการณ์ที่สร้างก็จะทำให้มนุษย์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องอยู่บ้านต้องล็อกดาวน์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องปิดเศรษฐกิจนะไอ้เขาพูด3ส่วนแต่ผมมองเนี่ยมันเป็นลักษณะนะลักษณะ1เรื่องเชื้อโรคเนี่ยมันมีการแข่งขันกันนะในหลายประเทศที่ผลิตกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่จีนหรอกวันนี้เอาเชื้อโรคมาศึกษาแล้วก็เตรียมการเอาไว้เนี่ยศึกษาเพื่อป้องกันตัวเองด้วยขณะเดียวกันก็นะมองช่องทางสำหรับจะทำอาวุธด้วยนะมันมีทั้งนั้นอะแล็บที่ตรวจสอบได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโครงการพิเศษมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะครับอเมริกาผมเข้าใจฝรั่งเศสแน่นอนนะฝรั่งเศสนี่แน่นอนมีปรมาณูด้วยเรื่องนี้ก็สนใจเยอรมันเขาจะไม่ทำเหรอพี่รัสเซียไม่ทำเหรอนะจีนน่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยจงใจปล่อยมาเนี่ยผมดูแล้วจีนนะจีนปล่อยถ้าจะบอกจีนปล่อยเนี่ยไม่ใช่อ่ะเพราะวันนี้จีนก็คุมไม่อยู่นะครับคุมไม่อยู่มันพลาดออกมาซะมากกว่าพอมันพลาดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ขายหน้าเพราะนะแล้วก็นี่ตอนหลังนี่หนักเลยเพราะว่านอกไม่ใช่แค่ขายหน้าแล้วมันจะขายประเทศเอาเพราะอะไรเพราะประเทศที่เขานะเสียหายไปนี่เขาก็ต้องหาคนรับผิดชอบสิเหมือนไฟไหม้บ้านเนี่ยไอ้คนที่เริ่มต้นทำให้ไฟไหม้บ้านเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่นะโดนแล้วทำโรงงานตัวเองไหม้แล้วก็ไปเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะนะก็คนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเรียกร้องนะค่าชดเชยแล้ววันนี้พอจะโดนค่าชดเชยปุ๊บก็ใช้นะนโยบายทางการทูตเข้าไปสู้พยายามจะบอกว่าไม่ได้มาจากเรามาร่วมมือกันดีกว่าจะไปโทษใครเลยนะชาวโลกมีใครฟังอ่ะมันไม่มีอ่ะแล้วยิ่งการทูตที่เขาตอนนี้เขาใช้ทูตแบบจริงใช้มาระยะหนึ่งเขาเรียกว่า Wolf Warriors นะครับนะคือนักรบหมาป่านะการทูตคือจะเอาคนไปฝังตัวไว้ในทั้งยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียแล้วคนเหล่านี้ให้สัมภาษณ์ในประเทศเรานะปลายทางเนี่ยแล้วก็นโยบายแสดงความกล้าของประเทศจีนตอบโต้แล้วก็ข่มขู่ชาวโลกเขาเห็นแพทเทิร์นวันนี้นะทั่วโลกก็เลยมองจีนแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คำถามที่บอกว่าเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูเนี่ยมันจึงชัดเจนขึ้นแล้วพอเกิดโควิดมานี่มันใสปิ้งเลยคนยิ่งเห็นกันชัดเจนยิ่งพยายามจะกลบเกลื่อนยิ่งโดนชาวโลกเขาต่อต้านแล้วด้วยความที่บางทีเนี่ยนิสัยมองว่าไอ้แอฟริกาเนี่ยมันจนกว่าเรามันกินง่ายนะปรากฏว่าไปปฏิบัติกับคนเขาเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ทันได้สั่งหรอกไม่ทันได้ระวังแต่ชาวบ้านเนี่ยมันมีอยู่แล้วรัฐบาลท้องถิ่นมันมีพอมันเกิดเหตุปุ๊บนะคนมนุษย์เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีรวยจนนะยังไงเนี่ย ยากดีมีจนแค่ไหนเนี่ยมันก็มีศักดิ์ศรียิ่งนะความรู้เนี่ยมันเรียนรู้เท่าทันกันหมดความรู้ไม่ได้จำกัดเรื่องสีผิวเลยฮะนะหมอคนดำนะคนแอฟริกานี่เขาก็มีความมั่นใจในตัวเองผมได้เรียนรู้เรื่องโลกเยอะมากนะช่วงหลังเนี่ยไปไล่ฟังทั้งทวีปแอฟริกายุโรปนะอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นี่น้อยหน่อยนะรู้สึกกระแสทางการเมืองทางแอฟอเมริกาใต้จะมีก็บราซิลอาร์เจนตินานะซึ่งพอจะมีปากมีเสียงอยู่บ้างแต่ชิลีรู้สึกมีปัญหาตอนนี้นะพี่น้องคนตายเยอะที่ชิลีเดี๋ยวเนี่ยจะนำข่าวมาเสนอให้พี่น้องนะนะแต่ว่า พูดเช้าๆแบบนี้หัววัยยังกระสายฟ้าเลยจริงๆใช่ใช่เพราะกลางคืนมันเมื่อยมันเมื่อยนะ เอานะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้แหละแต่มันมีอีกเรื่องจะแถมให้เนี่ยเอาดีไหมเนี่ยเอาแถมให้เลยดีกว่านะถ้าแยกคลิปนะแยกคลิปพี่น้องฟังต่อไหมแล้วก็คืนนี้เราก็ไม่ต้องพูดแล้วนะผมจะได้หลับเช้าซะหน่อยนะเมื่อคืนตัดสินใจเลิกเช้าแล้วก็ได้หลับเพิ่มชั่วโมงหนึ่งครับวันนี้ก็สดชื่นนะทำวันนี้จริงวันนี้ทำอะไรเยอะเลยครับได้งานได้การแล้วก็ได้วิชาการด้วยนะครับได้ใช้เวลาออกไปที่สวนเป็นนะเป็นชั่วโมงกว่าเลยแล้วได้เหงื่อมาหน่อย คุณจีจีบอกว่าอินเดียตอนนี้คนตายเกลื่อนถนนเอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาลากยาวเลยนะตีสามยูเคตื่นมาฟังคุณสิริกุลอ้าวนะถ้างั้นนักรบหมาป่าคุณเชอรี่นะชื่อมันเพราะใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้นี่แบบไปกัดห้องนะจนไปที่ไหนคนเกลียดที่นั่นนะแล้วท่าทางกลางเกินเหตุนะประเทศจีนน
ะเขาเรียกว่าวินาศกาเลวิปริตพุทธินะเอาตอนนี้จีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจริงหรือนะตอนนี้ไปอีกเรื่องดีกว่านะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยแหมน่าสนใจไม่แพ้กันครับเรื่องที่สองเนี่ยยิวกับจีนใครเหนือกว่ากันอ้าวพี่น้องว่าใครเหนือกว่ากันล่ะครับพูดต่อเลยเขาบอกฟังต่อคุณชลาลัยนะครับอ้าวคุณรุ่งก็บอกต่อเลยครับพี่สวีเดนตีสี่นะครับโอ้คุณเชอรี่อยู่ที่ไหนชิมิสุนี่น่าจะที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณสิริกุลบอกแล้วยิวนะยิวเอานะยิวกับจีนเนี่ยใครเหนือกว่ากันบังเอิญมันมีรูปนะอุ้ยทำไมมันโผล่อย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับรูปจริงๆมันชัดกว่านี้นะชาวฝรั่งนะได้ขายบ่อน้ำบาดาลให้ชาวจีนวันรุ่งขึ้นชาวฝรั่งไปบอกชาวจีนว่านะเมื่อวานนะไอขายบ่อมาดานให้ยูแต่ไอไม่ได้ขายน้ำนะถ้ายูใช้น้ำต้องจ่ายค่าน้ำด้วยนะแล้วเป็นไงครับแหมเดี๋ยวทำไมมันดูไม่ชัดอ่ะอ๋อมันอยู่ข้างล่างนะครับโทษทีมันใหญ่ไปนะชาวจีนเขาตอบว่านะอยู่นี่ฮะชาวจีนตอบว่าไอกำลังจะไปบอกยูพอดีเลยว่ายูต้องไปเวียดนามในบ่อออกไปให้หมดไม่งั้นยูต้องเสียค่าเช่าบ่อนะนี่อันนี้จะเป็นตอนสั้นๆ นะดูซิว่าทุกวันนี้ยูเก่งกว่าเยอะยูน่าจะฉลาดกว่าจีนคือรัฐบาลบ้าอำนาจนะพอๆกันครับคุณวิเชียรนะญี่ปุ่นจะเที่ยงแล้วนะครับเอ้านะใครเหนือกว่าใครล่ะ จริงๆบทสรุปตรงนี้ผมไม่ชอบเหมารวมนะครับต้องบอกพี่น้องเลยนะจะบอกเป็นชาตินั้นชาตินี้บอกว่าเมื่อเวียดนามฉลาดนะคนเวียดนามนี่ฉลาดกว่าไทยผมไม่เชื่อในเรื่องการเหมารวมเรื่องจริงชนชาติหนึ่งเนี่ยจะเอาชาวนานะหรือว่าเอาคนที่ไม่ได้มีการศึกษาไปเทียบกับกลุ่มชนที่มีการศึกษามันก็ไม่ได้อีกถ้าจะเทียบก็ต้องเอานะเอาแอปเปิลก็ต้องเทียบกับลูกแอปเปิลนะครับรากก็ต้องเทียบกับรากดอกก็ต้องเทียบกับดอกใช่ไหมถ้าไปเทียบกันแล้วจริงๆถ้าเอาคำว่าเชื้อชาติเนี่ยมันจึงมีโอกาสผิดเยอะนะเพียงแต่ว่าบังเอิญนะคนจีนมันมีไม่มากคนยิวเนี่ยมีไม่มากไปเจอที่ไหนก็มักจะประสบความสำเร็จแต่ยิวขี้เล่ายิวไม่เอาอ่าวก็มันน่าจะต้องมีผมไม่เชื่อในเรื่องว่าเชื้อชาตินะผมไม่เชื่อเรื่องเชื้อชาติแล้วคนจีนห่วยๆผมก็เห็นเยอะเป็นขี้เล่าเมายาไม่เอาเรื่องเอาอ่าวเนี่ยก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีนะความคิดไม่มีนะอ๋อมีคนถามบอกคนอินเดียตายเรื่องโควิดเดี๋ยวไปตอนที่3เป็นข่าวก็แล้วกันนะนะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนี่คุณบูมบอกว่าจีนสร้างเขื่อนเก่งที่สุดและกำแพงแต่คนตายเยอะนะแต่เขาปกปิดความชั่วร้ายเอาไว้นะอ๋อเชอรี่เป็นนักแสดงถ่ายแบบประเทศญี่ปุ่นค่ะอ๋อยินดีครับยินดีขอให้กิจการข้าวหน้านะครับมีนักแสดงมาร่วมฟังรายการด้วยนะครับนี่ก็ถ้าเป็นคนไทยแล้วก็นะมาห่วงยายบ้านเมืองนะครับไม่ว่าอาชีพไหนเราก็เป็นห่วงกันนะคุณอภิญญาถามว่าคิดถึงเมืองไทยไหมชิรากาคินะครับก็น่าจะเป็นมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันคิดถึงครับคิดถึงตั้งแต่ว่านะผมจากประเทศไทยเนี่ยจริงๆตั้งแต่อายุถ้าว่าคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องมองว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมเอาแล้วเราง่ายๆนะผมนี่18ปีแรกอยู่ที่เชียงรายพะเยานะอยู่บ้านนอกนะแล้วมาเรียนตัวจังหวัดพะเยาแล้วก็หลังจาก18ปุ๊บไปอยู่เชียงใหม่นะเชียงใหม่13ปีกว่านะจากนั้นไปอยู่ชลบุรีนะ5ปีแล้วไปออสเตรเลีย2ปีครึ่งกลับมาอยู่เชียงใหม่มาเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่ประมาณ 6-7 ปีจากนั้นไปไหนในเชียงใหม่ก็ไปอังกฤษนะครับปีหนึ่งแล้วจากนั้นก็มาที่อเมริกานี่20ปีพี่น้องคิดดูสิชีวิตอย่างนี้ถามว่าคิดถึงประเทศไทยไหมเนี่ยเวลาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะบ้านเกิดนะจังหวัดพะเยาที่ไปเรียนมัธยม3ปีนะแล้วก็ที่ชลบุรีแล้วเชียงใหม่นี่อยู่ทั้งเรียนทั้งนี่ก็เป็น10ปีนะ
พราะโดยรวมแล้วเอาไปทั้งหมดแล้วเนี่ยประเทศไทยถามว่าส่วนไหนล่ะใช่ไหมฮะเพราะความรู้สึกที่เป็นไทยความรู้สึกคิดถึงบ้านเนี่ยผมมาอยู่อเมริกาเอาไปมาเนี่ยยาวนานที่สุดนะในบรรดาทุกที่ทุกจุดที่อยู่เนี่ยนะไปแต่อเมริกาก็อยู่สองสามที่อีกนะต่างเมืองออกไปเนี่ยย้ายกันไปโหเฉพาะแคลิฟอร์เนียนี่ก็กว่าจะลงตัวได้ย้ายไป 3-4 เมืองนะฮะพี่น้องเนี่ยก็ถามว่าเหงาไหมไม่เหงานะครับเราคิดถึงบ้านไหมห่วงกับคิดถึงไม่แน่บ้านไหนมากกว่ากันนะคิดถึงเพื่อนฝูงมีบ้างนะครับมีบ้างแต่ว่าความที่มันเป็นชาติไทยเราก็คิดว่านะมันบ้านเกิดเมืองนอนเรานะพี่น้องไทยก็พูดภาษาเดียวกันสีผิวเดียวกันเชียร์ทีมฟุตบอลเดียวกันนะผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมเวลาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งเนี่ยตีสามตีสี่บางทียังตื่นมาดูเลยฮะนะเป็นอย่างนี้ก็ นะเอาละนะครับทีนี้ในกรณีจีนกับอันนี้ก่อนนะจีนกับอันเนี้ยจีนกับยูเนี่ยเอาละถ้าตอบคำถามพี่น้องเนี่ยนะในโลกปัจจุบันเนี่ยคนจีนเขาขยันขันแข็งนะแล้วก็บังเอิญมีรัฐบาลที่เอาเงินกองกลางมาทำในนามของประเทศมันก็เลยดูยิ่งใหญ่สิครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยเงินเนี่ยนะหาได้เท่าไหร่ก็กระจายให้พลเมืองไปใช่ไหมล่ะนะแต่จีนเนี่ยหามาอะไรมาได้หมดเนี่ยรัฐบาลจัดเอาเข้าถุงเดียวรัฐบาลคอมมิวนิสต์เขาคุมแล้วบังเอิญอาศัยพลเมืองเยอะไอ้ที่จนมันก็จนไปก่อนนะแล้วก็มาสร้างตามที่เขาคิดวางแผนแล้วก็เขาอาจจะมีนะความทะเยอทะยานสูงมันก็ทำให้ในเชิงวัตถุนั้นมันเห็นอะไรโผล่ขึ้นมาเยอะนะโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วก็วันนี้พอมีเงินมีทองมันก็เริ่มจะเสียงดังนะเริ่มจะเสียงดังแต่ว่านะในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยไอ้ที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยมีอะไรบ้างอะสมัยใหม่เนี่ยเอาของเขาไปต่อยอดทั้งนั้นนะครับนะครับครับพี่ครับครับสวัสดีครับไม่ค่อยได้เปิดดูเลยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับฮะกำลังสดอยู่ตอนนี้เลยมีอะไรจะพูดกับพี่น้องสักหน่อยไหมครับได้เลยเอาพี่นะกำลังพูดนี่ถามพี่เนกถูกต้องเลยพี่เนกโทรเข้ามานะครับพี่เนกครับผมกำลังพูดหัวข้อยิวกับจีนเนี่ยใครเหนือกว่ากันเนี่ยต้องให้พี่พูดกับพี่น้องเราหน่อยว่าคิดยังไงฮะเพราะว่าเคยไปเป็นสัญชาติยิวฮะนี่เหนือกว่ายิวอีกนะเพราะไปแต่งงานกับคนยิวเนี่ยอยู่เหนือยิวเลยนะคิดยังไงครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบให้มันชัดเจนได้นะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของวิธีการของเรื่องของการเมืองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะฟันธงได้ส่วนถ้าจะถามเรื่องยิวเรื่องความสามารถหรือความรู้นะผมต้องยอมรับว่ายิวเนี่ยเก่งนะเก่งมันเก่งถนัดคนละอย่างนะเรื่องการเมืองผมยังไม่พูดแต่พูดถึงความเก่งคนยิวเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำสงครามนะฮะนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการประดิษฐ์ครับยอมรับมีอาวุธที่ทันสมัยอาวุธสงครามมากมายที่ผลิตโดยอิสราเอลนะฮะแล้วก็เป็นอันว่าเป็นที่รู้กันแม้กระทั่งรถถังซึ่งผมเองก็เป็นฐานปืนใหญ่อยู่หน่วยรถถังนะฮะแล้วก็รถถังของอิสราเอลเนี่ยก็ทำเองหมดไม่ต้องไปซื้อใครทุกอย่างมีพร้อมหมดนะฮะและอาวุธแม้กระทั่งปืนของเราเนี่ยแล้วก็มีปืนที่ชื่อว่าการินนะฮะที่มีคุณภาพพอๆกับ M16 เลยนะไม่น้อยหน้าแม้กระทั่งอูซี่ของเราก็มีคุณภาพสูงนะซึ่งมันเป็นขนาดที่กระทัดรัดมากนะอันนี้คือผมสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณภาพของอาวุธสงครามของคนอิสราเอลเนี่ยมีสูงมากแล้วก็คนอิสราเอลเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการปกป้องตัวเองนะรักษาตัวเองให้มีความปลอดภัยเพราะว่าเป็นคนชนกลุ่มน้อยแล้วก็มีพลเมืองแค่3ล้านคนประเทศเล็กๆนะซึ่งรายล้อมไปด้วยคู่อริเป็นที่รู้กันอยู่ลายล้อมเป็นไปด้วยคู่อริเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความที่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยมันย่อมมีสูงเหมือนเราไปปลูกบ้านอยู่ในลายล้อมของศัตรูเนี่ยนะเราก็ต้องคอยระมัดระวังตัวเองว่าสิ่งที่ความมันจะเกิดความเพียงพร้อมไหมว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่โดดเดียวดายแล้วเราจะต้องหาเขาเรียกเขี้ยวเล็บในการทำ
ตอบโต้แล้วก็มีเขี้ยวเล็บที่จะสามารถที่จะปกป้องดูแลตัวเองนี่คือลักษณะของความเป็นคนยิวนะแล้วมันแล้วลักษณะแบบนี้มันก็มีตั้งแต่โบราณถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์สมัยถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเรื่องมาซาดาหรืออะไรต่ออะไรในเหตุการณ์สงครามต่างๆที่มันเกิดขึ้นสมัยโรมันเนี่ยคุณจะรู้ว่านิสัยคนยิวเราเนี่ยเราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเราต้องดูแลตัวเองปกป้องตัวเองมาโดยตลอดไม่ยอมให้ใครมารังแกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนมาเอาเปรียบเราได้เขาเรียกว่าไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครนะอิสราเอลไม่เคยไปวุ่นวายใครไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนแต่ถ้าเกิดใครมาทำร้ายหรือวุ่นวายกับเราเนี่ยเราก็ทำให้สู้ให้ถึงที่สุดนี่คือลักษณะของคนยิวทีนี้ถ้าจะถามว่าจีนเนี่ยผมก็มีเชื้อชาติจีนเหมือนกันมีเชื้อสายจีนเหมือนกันนะก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเชื้อคือของมาจากเมืองจีนเหมือนกันทีนี้จะพูดวิจารณ์เรื่องของจีนเนี่ยผมคงไม่ลงลึกนะเอาเป็นว่าลักษณะคนจีนดีกว่าคนจีนเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในโลกนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะคนที่ขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะคนจีนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเราอะไรที่เรายอมรับก็ต้องยอมรับแต่สิ่งที่เขาขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันเป็นการสร้างตัวของเขาเองสร้างชีวิตของเขาเนี่ยจากไม่ดีเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนะด้วยลักษณะของวิชาความรู้ที่แต่ละคนเนี่ยก็เอาวิชาความรู้ร่ำเรียนมาด้วยความสุจริตไม่ใช่ร่ำรวยแบบคนไทยในประเทศไทยนะที่ไปโกงเข้ามาหรือไปตัดตั้งงบประมาณซื้ออาวุธอะไรแล้วก็ร่ำรวยไม่ใช่อย่างนั้นนะคนจีนเนี่ยเขามีความขยันหมั่นเพียรไอ้พวกที่ไปไอ้จัดตั้งงบประมาณอะไรต่างๆไอ้พวกนั้นมันขี้เกียจพอมียศมีอะไรต่ออะไรกันแล้วเนี่ยมันถือว่ามีอำนาจแล้วเนี่ยมันก็นะอยากรวยทางรัฐว่างั้นเถอะก็คือมันต้องยอมรับเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันโกงชาติบ้านเมืองเราต้องยอมรับว่ามันเป็นการโกงแล้วก็เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประเทศชาติแล้วก็โกงชาติที่บอกว่ารักชาติรักชาติเนี่ยคนพวกนี้พอมียศสูงๆเนี่ยโกงชาติทุกคนเลยหน้าไหนนะก่อนที่เขาจะปลดเกษียณเนี่ยเขาเข้าไปโกงชาติเขาไม่ได้รักชาติหรอกปากบอกว่ารักชาตินะก็อ่ะเราเรื่องนี้เราพูดไปเรามาพูดถามว่าหันมามองเรื่องของประเทศจีนผมสามารถพูดได้ว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรนะในประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยหลายอย่างที่เราเห็นว่าเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยพันปีที่แล้วมึงสร้างกันได้ไงว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยฮะมันถามว่าเฮ้ยสิ่งที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่นับพันปีที่มันผ่านมาเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยเองมีความรู้ความสามารถในเรื่องของวิศวะหรือวะเองมีความคิดในเรื่องของการทำแม้กระทั่งกระดาษทุกวันนี้เราใช้กระดาษเนี่ยนะเขาก็เอาไม้ไผ่ไปต้มแล้วก็มาทำเป็นกระดาษมันมีวิวัฒนาการอุปกรณ์เครื่องใช้มากมายที่ผลิตเป็นผลิตผลจากคนจีนเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยตรงนี้เรายอมรับนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเรื่องการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันคนนั้นก็สาดคนสาดกันไปสาดกันมากูก็เก่งกับมึงก็เก่งมึงก็เฮียกับกูเป็นคนดีคือในโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยแม่งกูเป็นดีอยู่อย่างเดียวคนเฮียหมดนะไม่การเมืองก็ได้พี่งั้นถาม2คําถามนะได้เลยคําถามแรกเนี่ยพี่เคยเจอพ่อพี่อยู่ที่อิสราเอลเลยเนี่ยพี่เคยเจอคนยิวที่เป็นประเภทหัวทึมๆไม่เอาฐานความคิดความอ่านไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมีไหมฮะมีครับมีแน่นอนเห็นไหมคนยิวเนี่ยมันคนยิวเนี่ยมันมาจากหลายชนเผ่าหลายประเทศใครที่ยิวเนี่ยจูอิสเนี่ยนะยาฮูดีเนี่ยนะมันเป็นศาสนานะยาฮูดีเนี่ยเป็นศาสนาถ้าใครนับถือศาสนาในยิวเนี่ยจูไดใช่ไหมยูดีหรือจูไดใช่ไหมนั่นแหละนั่นนะเมื่อคุณนับถือศาสนาเนี่ยคุณสามารถที่จะมันระบุไว้ในพาสปอร์ตถ้าเกิดคุณเป็นซีเซนของโมร็อกโกเนี่ยประเทศโมร็อกโกชาวโมร็อกันเนี่ยคุณก็สามารถเนี่ยมันระบุว่าเป็นศาสนายิวเนี่ยคุณก็สามารถที่เดินทางไปประเทศอิสราเอลได้และคุณก็จะเป็นนิวอิมิแกนถ้าเกิดคุณเป็นฝรั่งเศสและคุณระบุว่าเป็นคุณศาสนายิวเนี่ยคุณก็สามารถเดินทางไปประเทศอิสราเอลได้เป็นซีเซนโดยปริยายเพราะว่าเราเรียกว่านิวอิมิแกนนะภาษายิวเขาเรียกโอเล็กคาดัสนะโอเล็กก็คือพวกอพยพโอเล็กนะคาดัสแปลว่าใหม่ภาษายิวในฮิบรูนะครับผมยังจำได้หมดนะยังได้ถ้างั้นถามมีคำถามเลยถ้ายังจำได้เนี่ย อยากจะทราบว่ารสชาติเอ้ยไม่ใช่ลักษณะนิสัยของผู้หญิงยิวซึ่งเคยเป็นภรรยาของพี่เนี่ยกับนะผู้หญิงจีนเนี่ยต่างกันไหมครับต
่างกันครับนั่นแหละต่างยังไงครับแม่บ้านเนี่ยเรื่องแม่บ้านจะดีกว่าแม่บ้านนะแม่บ้านยิวดีกว่านะฮะเรื่องเอาใจเนี่ยเรื่องจะดีกว่าแต่ผู้หญิงยิวในเรื่องเซ็กจะดีกว่าผมพูดตรงๆฮะคือมันถึงใจถึงรสถึงชาติเลยฮะแต่เรื่องเซ็กเนี่ยพูดซะผมอยากจะจิบกาแฟเลยคอแห้งกันมาทันทีเลยแหมออกอากาศไม่ทันเซ็นเซอร์นะคือถ้าผมเป็นคนพูดตรงๆมีอะไรผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมเพราะว่าไอ้การปกปิดดีครับมาแบ่งกันครับพี่มันถือว่าเป็นการมันถือว่าเป็นการปกปิดความรู้ถ้าเกิดเราแบ่งปันความจริงเนี่ยจะตำหนิผมเป็นมองมุมอื่นก็ได้ว่าทำไมเอ้ยไม่รู้จักปกปิดความจริงผมก็พูดแบบนี้เพื่อแบ่งปันความรู้กันแบ่งปันประสบการณ์กันนี่ก็ผมพูดตรงๆแฟนคนจีนผมก็เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเขาขยันนะเขารู้ว่าอะไรจัดระเบียบเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องงานบ้านอะไรเนี่ยมันดีกว่านะถ้าถามผู้หญิงคือผมก็ผ่านมาหลายชาติว่างั้นเถอะนะประสบการณ์เยอะผมสงสัยนิดนึงนะเอาเป็นเรื่องทางเพศแต่ว่าเนี่ยคำว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่าเพศเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่ากรณีมันมีอะไรที่ทำให้คนผู้หญิงยิวเนี่ยเขามีความดุเด็ดเผ็ดมันโดยทั่วไปที่เฉลี่ยแล้วเนี่ยพี่ดูว่ามันจะเหนือกว่าคนจีนโอเคนะ ครับคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยคือคนยิวเนี่ยถ้าอยู่ในอิสราเอลเนี่ยมันมาจากหลายชนผิวพรรณนะหลายเผ่าพันธุ์นะหลายประเทศนะแฟนผมเนี่ยเป็นคนเป็น ผมสีบรอนนะฮะมาจากบูลการีเขาก็ก่อนนะแต่เขาไปเกิดในอิสราเอลแต่ก่อนหน้านั้นแม่เขาเนี่ยอพยพมาจากบุลการีนะนะแล้วก็คือเป็นยุโรปตะวันออกนะแล้วก็คือยุโรปบุลการีนะครับรูมาเนียบุลการีใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเรียนว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในสังคมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมใหม่อิสราเอลเป็นสังคมใหม่แล้วเขาได้รับวัฒนธรรมจากยุโรปมาเยอะมากเลยนะเขาสลัดความเป็นมิดเดิลอีสต์เลยคืออิสราเอลเนี่ยเขาจะมีความพยายามทำให้วัฒนธรรมของเขาเนี่ยแล้วก็เนื่องจากคนมันมีหลากหลายมาจากเยอรมันมั่งมาจากรัสเซียมั่งมาจากออสมาจากไม่มีออสเซียมาจากแม้กระทั่งอินเดียก็ยังมีอยู่อีกคนนึงเนี่ยนะฮะในแถบนั้นนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเยอรมันนี่ก็เยอะคนยิวเนี่ยก็เยอะมาจากเยอรมันก็เยอะนะคือในยุโรปเนี่ยมันมีคนยิวทั่วไปหมดแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็มีเยอะมีคนยิวเยอะมากพี่ทราบไหมครับว่าคนยิวที่อเมริกาเนี่ยนอกอิสราเอลเนี่ยอเมริกานี่เยอะที่สุดนะครับเกือบจะใช่ถ้าไม่เกือบก็อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำมากกว่าที่อยู่ในอิสราเอลถูกต้องครับเพราะว่าอิสราเอลมีแค่3ล้านคนตอนนี้5ล้านครับพี่ขึ้นมาเป็น5ล้านแล้วครับข้อมูลล่าสุดนะมันมีแข่งกันผลิตผลมันต้องงอกเงยนะต้องงอกเงยคือผมจากประเทศมา30ปีแล้วมันก็ไม่ได้ติดตามจำนวนประชากรตัวเลขเท่าไหร่ครับซึ่ง3ขึ้นมาเป็น5ล้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีการรับคนที่มาจากเอธิโอเปียเนี่ยยิวเอธิโอเปียเนี่ยเยอะมากเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคนเอธิโอเปียเนี่ยคือไม่มีอาหารกินแล้วก็อยู่ในสถานะที่มีอดอยากนะครับคนยิวก็เลยไปรับเอาพวกนั้นมาเนี่ยมาจากรัสเซียก็เยอะมาจากเอธิโอเปียก็เยอะแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเขาไม่มีสัญชาติก็เลยเอาศาสนายิวเนี่ยไปให้เขานะฮะทุกคนเนี่ยพอเข้าไปเป็นศาสนายิวแล้วก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ในอิสราเอลนะมันก็เลยจำนวนมากขึ้นแล้วถ้างั้นเนี่ยหน้าตาคนยิวเนี่ยสมมติว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะไม่เอาพวกที่มานับถือศาสนาอย่างเดียวเชื้อชาติที่มันเป็นยิวบริสุทธิ์จริงๆหรือมาจากเชื้อสายพันธุ์ของเขาเนี่ยลักษณะแน่นอนเป็นคนขาวใช่ไหมโดยทั่วไปมันจะมีอะไรพิเศษที่ทำให้ดูว่าเป็นคนยิวไหมฮะถ้าไม่ดูเรื่องการแต่งตัวมีหมวกมีอะไรอย่างนั้นไม่มีเลยเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนมันผสมกันหลายเผ่าพันธุ์ไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยบางคนผมขาผมสีทองบางคนผมสีดำบางคนหน้าเหมือนแขกบางคนหน้าเหมือนมิดเดิลอีสต์นะตะวันออกกลางอะไรไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่ามันอยู่ที่ศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยสามารถที่ไปกระจายไปทั่วทุกเผ่าพันธุ์นะครับประเทศอิสราเอลเนี่ยมันเป็นการรวมเผ่าพันธุ์แต่มีศาสนาเดียวกัน make sense ครับเพราะว่าจูไดซึมเนี่ยมันก่อนศาสนาคริสต์อีกนะตั้งนานเลยย้อนไปไกลมากครับโอเคครับพี่ขอบคุณโอ้เข้ามาขอโทษนะกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วผมโทรเข้ามาดีเลยครับคือโอเคนะขอบคุณมาก
ีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยพี่คือจะเอาอะไรไหมอีกสักหน่อยมาเรื่องอิสราเอลเนี่ยมันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ไปถามส่วนตัวดีกว่านี่เคล็ดลับบางอย่างเนี่ยนะวันหลังโอเคครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแทนท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับสวัสดีครับมาพอดีเลยได้ล้วงความลับพี่อเนกเอานะก็ถือว่าเล่นๆกันไปนะครับไม่นะเราอย่าไปเครียดไปซะทั้งหมดนะคือมากลับมาที่เรื่องจีนกับเรื่องคนยิวเนี่ยนะก็อย่าไปเหมารวมนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยนะอย่าไปเหมารวมคนนะนะในชาติหนึ่งมันต่างกันประเทศไทยเนี่ยบอกเลยบอกว่าไทยฉลาดกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยถามว่าฉลาดจริงหรือเปล่าคนไทยประมาณ70ล้านคนเนี่ยนะ68 69ล้านคนเนี่ยเหมือนกันไหมนิสัยก็ไม่เหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนิสัยเหมือนกันไหมเนี่ยจะเอามาบูรวมกันละหาร2แล้วเป็นนิสัยคนไทยมันก็พูดไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการเหมารวมไม่ใช่เรื่องถูกนะผมตั้งหัวข้อมาเนี่ยเพื่อจะเตือนสติพี่น้องว่าอย่าเหมารวมทั้งชาตินะครับแล้วก็นะผลรวมของเศรษฐกิจตัวลงตัวเลขหรืออะไรต่างๆหรือภาพที่เราได้รับมาเนี่ยเราก็อย่าไปยึดติดกับมันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ประเทศที่เป็นอย่างสิงคโปร์วันนี้พี่น้องอีก20ปีวันข้างหน้าเนี่ยสิงคโปร์จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดไทยขุดคอคอดกระนะยกตัวอย่างนะฮะเรือไม่ผ่านที่สิงคโปร์น้ำก็ยังต้องซื้อนะถ้าคนไม่เอาเงินไปไหลไปอยู่ประเทศเล็กๆอย่างนั้นนะมันจะไปยังไงได้ประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียวันนี้กลายเป็นนะต๊อกต่อยแล้วนะครับถ้าว่าตรงๆก็ต๊อกต่อยนะรัสเซียวันนี้เป็นแต่ว่าเขากำลังสร้างชาติขึ้นมาอยู่แล้วเขาทรัพยากรอะไรเขาก็มีพอสมควรโดยเฉพาะน้ำมันและแร่ธาตุแล้วก็ในความที่เคยเป็นมหาอำนาจมาก่อนนะเป็นผู้นำทางเรียกว่าจิตวิญญาณทางการเมืองด้วยซ้ำนะเพราะนั้นก็มันก็มีอะไรของมันอย่างนั้นนะนะประเทศลาวเคยมีกษัตริย์วันนี้ก็กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมล่ะครับนะนะอย่างเงี้ยญี่ปุ่นที่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยเอาไปเอามาผมวันหลังจะเทียบให้ดูนะญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยแล้วชอบอะนะพี่น้องที่มาเมืองไทยแล้วชอบอยากอยู่เมืองไทยเพราะอะไรเมืองไทยเราจริงๆมีอะไรดีกว่าหลายประเทศเยอะบอกได้เลยเทียบกับญี่ปุ่นผมบอกให้คร่าวๆก็ได้พื้นที่เราใหญ่กว่าประเทศญี่ปุ่นหรือเล็กกว่านิดหน่อยหรือเดี๋ยวนั้นไม่แน่ใจอาจจะใหญ่กว่าหน่อย5ใน6อะไรเงี้ยนะ6ใน5นะ6ต่อ5แต่พลเมืองเราน้อยกว่าเขาตั้งเท่าไหร่นะเกือบครึ่งต่อครึ่งนะนะเพราะนั้นพื้นที่ของเราอุดมสมบูรณ์นะมีอะไรครบหมดเขาน่ะพลเมืองแออัดแล้วยังมีภัยธรรมชาติอีกเพราะนั้นเนี่ยนะหนุ่มคนฝรั่งที่เขาอยากมามีปักหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศไทยนะมันเป็นเรื่องเข้าใจได้เราน่ะจริงๆยิ่งมองข้างนอกเรายิ่งเห็นว่าโหศักยภาพเราขนาดนี้นะจะมาผู้ยี่ผู้ยำบ้านเมืองแล้วก็ให้ไปเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นอะไรของใครเนี่ยไม่เอานะเราต้องนะเราไม่ใช่ภูมิใจหยิ่งว่าโอ้คนไทยเราดีนักหนาตู้โน่นนั่นนี่นะอย่างเนี้ยเรื่องกรณีที่ผมเตือนพี่น้องเรื่องโควิดเนี่ยแล้ววันเนี้ยนะคนไทยเราไม่เจ็บไม่ตายเยอะเนี่ยบางคนก็บอกอุ้ยนะรายการช่องนี้มันเชื่อไม่ได้นะมันมาเห็นแล้วผมเห็นแล้วเตะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคือนะมันไม่เข้าใจนะความคิดแบบนกกระจิบนะแล้วไปอ่านเรื่องของนะผมไม่ใช่นกไม่ใช่พญาเอ็นซีนะแต่ผมเป็นนกกระจอก นกกระจิบจะมาเข้าใจนกกระจอกได้อย่างไรนะคือเวลาที่ผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพี่น้องลองอ่านเชิงให้ดีนะผมไม่ใช่คนที่ตายตัวอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่โควิดมันระบาดหนักๆเราเห็นสถิติเห็นตัวเลขนะเห็นที่จีนนะผมบอกพี่น้องเขาปิดขนาดประเทศจีนที่มาตรฐานเรื่องชีวิตผู้คนเขาไม่ได้เจริญมากมายเขาปิดนั่นแสดงว่าคุณต้องรู้ว่าอันตรายจัดไม่งั้นเขาไม่ใช่มาตรการหนักอย่างนั้นมันระบาดไปที่อิตาลีระบาดไปทั่วยุโรปแล้วเริ่มเข้าอเมริกาไทยเราเปิดอ้ารับนักท่องเที่ยวจากจีนจะไม่ให้ผมนะเป็นกังวลได้อย่างไรแต่การจะตัดสินใจอะไรต่อจากนั้นเนี่ยมันอยู่บนหลักการเหตุผลตามหลักฐานข้อมูลผมก็ดูว่าเฮ้ยเมื่อประเทศไทยไม่ปิดไม่ติดเยอะไม่ตายเยอะตอนแรกก็ยังสงสัยแต่เมื่อวันนี้บอกว่าไม่เจอแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้างั้นข้ออ้างในการจะใช้กฎหมายปิดปากประชาชนมันต้องไม่ได้แล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยนะจะให้ประชาชนไม่ทำงานทำการไม่ออกจากบ้านแล้วจะเอาที่ไหนมากินคนที่อยู่บ้านนอกอาจจะมีนะผักไม้ไซส์เครือต่าง
แต่คนที่เขาอยู่ในเมืองแล้วเป็นลูกจ้างไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะอยู่จะกินอย่างไรแล้วตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องเปิดแล้วเปิดยังไงสวีเดนเขาไม่ปิดแบบนะบ้าคลั่งทั้งที่เขาประเทศเขาก็เป็นประเทศที่นะมีอันตรายอยู่มันเขตหนาวด้วยนะเขาให้เด็กไปเรียนหนังสือไปอะไรแต่ของเราเนี่ยเอาไปมาวันนี้เล่นแล้วจะตามหลังจีนคิดถึงว่าจะเอาทวิตเตอร์แบบจีนคือปิดล็อกให้จะอยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของโลกนะตะวันตกแต่ก็ประยุกต์มาเป็นเผด็จการแบบตอนแหลนะนะเอามาปิดอยู่ในประเทศไทยเซิร์ฟเวอร์เมืองไทยใครพูดอะไรทำอะไรเขียนอะไรจะได้ตามได้เช็คได้เป็นการคุมนะดีไม่ดีต่อไปก็นะจะนะขอสิทธิ์ในการนะเซ็นเซอร์อะไรต่างนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังมาพูดถึงเรื่องนะการจะติดตามสุขภาพจะได้รู้ว่าติดไปไหนไปไหนอ้างเกาหลีใต้ด้วยนะแต่ที่จริงนะอ่านไตดูก็รู้อยากจะคุมประชาชนแล้วถ้าใช้เทคโนโลยีมาเนี่ยนะไอ้กระทรวงที่เกี่ยวข้องมันก็ได้ใต้โต๊ะอีกนะเพราะมันจะต้องให้ทุกคนได้ใช้นะแอปเอิบต่างๆนะร้านรวงต่างๆก็ต้องไปติดแอปติดอะไรของเขาไว้นะเอาละนะติดสติกเกอร์นะมันก็ไม่ถึงกับต้องซื้อแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่ได้คือรัฐบาลจะคุมแล้วต่อไปถ้าสามารถกำหนดให้ไปว่าถ้าจะใครจะไปไหนต้องมีมือถือแล้วมือถือนั้นต้องมีแอปนี้ไม่มีแอปนี้เข้าไม่ได้เหมือนประเทศจีนอันตรายมากพี่น้องมันอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องบอกพี่น้องเอาไว้นะครับเรื่องจีนกับจีนกับยูเนี่ยใครชนะในวันนี้เนี่ยผมบอกให้นะวันนี้อย่างที่เถียงกันเมื่อกี้นะ นี่ผมให้เป็นข้อคิดนะนี่ก็คล้ายๆยิวนะโหดๆอย่างเงี้ยนะฝรั่งทั่วไปเขาไม่ขนาดนั้นหรอกนะบอกว่าเนี่ยที่ไอ้ขายน้ำให้เมื่อวานบ่อบาดาลให้เมื่อวานนะนี่น้ำเนี่ยไม่ได้ขายนะเพราะนั้นต้องจ่ายถ้าจะเอาน้ำมาใช้ก็จ่ายให้ด้วยนะแล้วจีนก็หัวหมอไอ้กำลังจะไปบอกพอดีเลยว่านะยูต้องลงไปเวียดน้ำออกให้หมดนะไม่งั้นต้องเสียค่าเช่านะเอาน้ำไปฝากไว้ในบ่อไอ้นะฮะแล้วถ้าเป็นความจริงเนี่ยถ้าเป็นนะทางฝั่งของฝรั่งหรือว่ายูเนี่ยแนวคิดแบบฝรั่งเนี่ยมันทำอะไรรู้ป่ะมันยึดทั้งบ่อยึดทั้งน้ำเลยอ้างข้อกรณีพิพาทนะฮะอ้างว่าเป็นอุปสรรคนะอะไรเงี้ยนะจะมาเช่าได้ไงก็น้ำมันอยู่ในนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยนะเถียงกันไปเถียงกันมาปุ๊บนะยิวหรือฝรั่งนี่ใช้วิธีการยึดทั้งน้ำยึดทั้งบ่อเลยครับนะเอานะครับนี่ก็เป็นข้อเตือนใจในเรื่องนี้นะเอานะเดี๋ยวจะจบประเด็นนี้แหละจะมีเรื่องแถมอันหนึ่งเรื่องนี้สนุกครับติดเรท R นิดหนึ่งนะครับติดกติกาในเรื่องของsocial distancing นิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดแล้วก็เรทนะจะไม่แพ้ของพี่อเนกเลยนะครับฟังแล้วนะชอบอวยจีนนะคุณอเนกก็แกก็มองในส่วนบวกนะครับส่วนบวกนะก็ไม่เป็นไรครับมีสิทธิ์ที่จะมองได้นะครับแล้วคนเราถ้ามองในด้านบวกนี่เป็นเรื่องดีครับนะ เอาก็นะพี่อเนกมีน้ำใจมาเล่าเรื่องน้อยๆให้ฟังนะครับบางอย่างนี่เราอย่าได้ไปนะไปจริงจังกับเรื่องว่าจะต้องพูดในเรื่องนะวิชาการเสมอไปนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณเชอรี่บอกมีถ่ายละครนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับนะเรามีดารามาดูด้วยนะครับเนี่ยมีถ่ายละครด้วยนะเชอรี่นะไม่ใช่คุณเชอรี่เข็มอับสอนนะครับเนี่ยเอานะก็น้องคอมแวะมานะครับถ้าเป็นดาราแล้วก็มาดูให้ความสนใจอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับท่านโพธิชนบอกว่าเสนอให้ด็อกเตอร์และอาจารย์คุณอาจารย์อเนกเป็นแกนหลักจัดตั้งสถาบันประชาธิปไตยสากลขึ้นครับก็พี่น้องมารวมกันเยอะๆสิครับถ้าคนดูถึงแสนเมื่อไหร่นะจะให้ผมจะตั้งเนี่ยผมจะตั้งให้นะแล้วจะรวมตัวประสานกับคนในประเทศไทยให้ดูถ้าพี่น้องนะขบวนมดแดงล้มช้างเนี่ยนะตอนนี้มันยังอยู่แค่หลักหมื่นยอดคนดูก็ยังอยู่หลักหมื่นถ้าพี่น้องบอกว่าเป็นหลักแสนเมื่อไรนะมาเป็นหลักแสนคลิปขึ้นเมื่อไรเป็นแสนเมื่อไรเนี่ยนะแล้วเอาเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับอย่างน้อยก็ประสานกันทั่วโลกเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็ไปรวมกับที่เมืองไทยเอาสินะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับโดยศักยภาพทำได้นะ
นะไปเจอผู้นำไม่ว่าชาติไหนไม่มีงอไม่มีกลัวนะแล้วก็มีภูมิพอและที่สำคัญเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องร่วมขบวนการที่จะช่วยได้แต่ผมไปลงไปในนามพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้มีเท่าไหร่ยอดดู 3-4 หมื่นเนี่ยจะเอาอะไรล่ะนะจะไปบอกว่าเป็นตัวแทนนะเป็นสมาคมเป็นอะไรของคนไทยเนี่ยยังไม่พอนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพี่ถ้าทำเนี่ยไม่ใช่ทำเพราะว่าตัวผมยิ่งใหญ่แล้วครับผมน่ะมีความสามารถแต่ว่านะมันต้องทำในนามของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ประเทศต่างๆก็ต้องพร้อมสนับสนุนนะถ้าผมทำอ่ะญี่ปุ่นมารวมเป็นสมาคมกันแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วก็ผมจะเป็นประสานให้ทีนี้จะไปคุยที่ไหนไปเข้า UN ไปเข้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทำได้ไงแต่วันนี้ถ้าทำก็มีกันแค่นี้นะครับมีกันไม่กี่คนนะยังเป็นส่วนน้อยของประเทศแล้วก็ยังนะไม่สามารถจะพูดได้ว่าพลังของเราเนี่ยมันดีพอที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นนะครับมีเรื่องที่3อันนี้ติดเรท R นะเรท R เลยนะหัวข้อมันเนี่ยนะ ตอนที่3นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเช็คหาแมทที่เรื่องนิดนึงแถมให้ครับอันนี้น่าสนใจครับ หัวข้อเรื่องนะครับแหมเดี๋ยวอยู่ตรงไหนหัวข้อเรื่องแหมนึกว่าจะมีแล้วไม่มีแล้วลืมทำไว้นะแต่ว่าหัวข้อเรื่องนะครับตอนที่3เนี่ยใครอุ้มใครนะใครสั่งอุ้มนะใครสั่งอุ้มนะนะก็ให้พี่น้องดูไปแล้วก็นะติดตามไปด้วยคือการบินไทยเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนพูดกันเยอะนะมีคนวิเคราะห์อะไรกันในแนวลึกเหมือนกันแต่ผมอยากจะตั้งเป็นคำถามมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยถ้าว่ากันตามเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยกำไรมาประชาชนก็ไม่ได้นะแล้วมันขาดทุนแบบพร่ำเพื่อแล้วลักษณะการบริหารจัดการเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่ทันโลกแล้วยุคนี้ขนาดไอ้วอร์เรนบัฟเฟ่นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อหุ้นเนี่ยขายหุ้นไอ้สายการบินหมดเลยเพราะนะเวลา1ปีนะต่อจากนี้ที่สายการบินที่มันจะไม่เป็นปกติเนี่ยหลายสายการบินมันจะไปแล้วกำไรมันจะหดแล้วคนที่เป็นระดับอย่างนั้นเขาขายได้เขารีบขายเลยนะเพราะหุ้นมันมีแต่จะตกคุณสุกิจสุวรรณนะครับวันนี้ตอนเที่ยงจะจัดอยู่ไหมครับด็อกเตอร์น่าจะพอแล้วนะพี่น้องเพราะแค่นี้พี่น้องก็ดูไม่ทันแล้วผมดูยอดวิวแล้วมันเริ่มจะหย่อนลงไปแล้วเพราะว่ามันบ่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องนะเรื่องอุ้มการบินไทยเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันมากมายแต่ใครเป็นคนสั่งเนี่ยเพราะวันนี้ถ้าทางจะปล่อยที่สุดก็ไม่อยากจะปล่อยถ้าบอกเป็นสายการบินแห่งชาติไอ้สีม่วงๆในสีของใครไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรอ่ะขึ้นก็ราคาแพงนะจะบอกว่านะเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าเป็นตาได้หรือเปล่าแล้วเป็นหน้าเป็นตาแล้วขาดทุนเราก็ไม่เอาอ่ะนะนะเนี่ยแล้วมีเรื่องต้องอุ้มเยอะแยะนะครับเนี่ยการรถไฟก็เก่านะครับรถบัสบริการก็ย่ำแย่ทำไมต้องมาอุ้มพวกนี้ทำไมไปปรับปรุงเรื่องภายในชาวบ้านได้ประโยชน์ชัดเจนนะก็ลองไปดูนะข้อมูลที่นะมีการนะพี่น้องเขาส่งมานะพี่น้องเนี่ยใครโทรมาสั่งนี่เขารู้เลยนะว่ามีการโทรมาสั่งนะใครสั่งอุ้มอันนี้ไม่ใช่อุ้มหายนะโทรมาสั่งเราไปแกะเนื้อหาสาระที่พี่น้องเขาส่งกันมาดีกว่านะใครโทรมาสั่งบิ๊กตู่กลับลำไม่ปล่อยการบินไทยล้มละลายเตรียมเงินภาษีอุ้มแสนล้านไม่ใช่ 50,000 ล้านนะทางพรรคก้าวไกลเขาบอกมา 1.3-1.4 ล้านเนี่ยนะอุ้มแสนล้านตบหน้าประชาชนล่าสุดบิ๊กตู่รับคำสั่งจากใครออกมากลับคำพูดเดินหน้าอุ้มการบินนะใครเต็มตัวการบินใครเต็มตัวอ้างเป็นหน้าตาของประเทศยังมีภารกิจรับใช้คนไทยถือเป็นการตบหน้าประชาชนครั้งใหญ่เพื่อเอาใจอภิสิทธิ์ชนหลังจากลั่นวาจาไปไม่ถึง24ชั่วโมงว่ามีออปชั่นปล่อยการบินไทยล้มละลายแต่วันนี้ออกมาพูดจากลับกรอกนะครับขอใช้เงินคนไทยไปอุ้มเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้แม้ปีนี้การบินไทยจะขาดทุน 60,000 ล้านบาทก
การตัดสินใจเข้าสู่พื้นแผนฟื้นฟูโดยไม่แจ้งล้มละลายในครั้งนี้ดังนั้นหากไม่มีการพักหนี้รัฐบาลอาจจะต้องปล่อยเงินกู้ก้อนแรกให้การบินไทยถึง 54,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายเงินเดือนพนักงานนี่ก็ไปแบบไม่ได้อะไรเลยนะก่อนใส่เงินประชาชนลงไปอีกโอ้โห 150,000 เลยนะ 150,000 ล้านบาทอันนี้เรียกว่ามันล้มละลายมันจะเอาไปใช้หนี้เก่าๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือเป็นทุนสำหรับการจัดการนะเหลือน้อยมากแล้วจะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยก่อนจะใส่เงินประชาชนลงไปอีก 150,000 ล้านบาทตามแผนฟื้นฟูที่การบินไทยเสนอมาโดยระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องล้มละลายนะแต่กล่าวคำพูดย้อนแย้งออกมาว่า 1. การบินไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าสินทรัพย์ 2. ไม่มีความสามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแปลว่าใบหุ้นเป็นแค่กระดาษใครถือไว้ก็เจ๊งเช่นเดียวกับเงินฝากสหกรณ์เป็นตลกร้ายที่รัฐบาลรู้แล้วแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีหน้าจะเอาเงินคนไปอุ้มอีกไปอุ้มก็เข้าไปส่วนนี้ครับแล้วมันไม่มีทางจะได้คืนอ่ะแผนฟื้นฟูการบินไทยที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโอ้โหตายละชิบหายแล้วตอนแรกบอกว่า 50,000 ตอนนี้บอก 15,000 นะ 150,000 แล้วเรื่องบอกว่ารวมแล้วเนี่ยรวมถึง 350,000 ล้านบาทถ้าอย่างนั้นล้มให้มันละลายไปแล้วตั้งสายการบินใหม่ไปเลยดีกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วจัดการกันใหม่อะไรกันใหม่โครงสร้างหุ้นอะไรกันใหม่หมดเลยถ้าจะให้เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วให้ประชาชนมาถือหุ้นแล้วให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานง่ายนิดเดียวครับให้มันตายไปเลยของที่มันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันบูดมันเน่าไปแล้วจะไปซ่อมอันเก่าเหมือนบ้านอ่ะบ้านหลังที่โครงสร้างมันยอดแย่นะพี่น้องต้องไปเสียค่าซ่อมค่ารื้อแล้วก็ส่วนนั้นแต่งตรงนั้นโอ้โหบางทีเนี่ยทั้งเสียเวลาทั้งได้ออกมาไม่คุ้มค่านะสู้รื้อไปทั้งหลังแล้วก็สร้างใหม่ดีกว่าบางทีใช้เงินถูกกว่าด้วยนะแล้วการเริ่มอะไรจากศูนย์เนี่ยมันดีกว่าด้วยของที่มันเทอะทะจะได้เละไปหมดนะครับนี่แล้วที่ 350,000 เนี่ย 350,000 ดูมันพูดนะโอ้โหคุณยิ่งลักษณ์นะเขาจะขอกู้มาทำนะน้ำครบวงจรอะไร 200,000 กว่าอะไรเงี้ยแล้วเงินที่ไปช่วยพี่น้องชาวนาทั่วประเทศจำนวนหลายสิบล้านคนมันบอกว่านะขาดทุน 2.2 แสนล้านทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้ของเนี่ยอยู่ในโกดังก็มีถ้าขายไปแล้วมันจะขาดทุนขนาดนั้นหรือเนี่ยนะวันนี้มันจะเอามาเนี้ยเนี้ยประกันตรงเนี้ยเอาค่าประกันเงินกู้ 54,000 นะล้านบาทนะครับ 54,000 ค่าชำระค่าหุ้นกู้ 70,000 เพิ่มทุนดำเนินการกิจการ 80,000 สรุปว่าเนี่ยทุนดำเนินการเนี่ยเพิ่มมาได้แค่เนี้ยแล้วไปซื้อเครื่องบินไปอีก 150,000 เฮ้ยเวลาอย่างนี้มึงไปซื้อใหม่ทำไมสายการบินบางที่ยังต้องลดต้องตัดนะโดยทั่วไปเนี่ยในการทำงานอย่างนี้นะภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเขาบอกมี3วิธีการต้องเรื่องสินเคยพูดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอันนี้มันเข้าทางที่ไหนเนี่ยลดรายจ่ายไปซื้อเพิ่มอีกเพิ่มรายได้มันเพิ่มจากไหนเนี่ยมันไปหู้เอาเงินไปจ่ายค่ากู้ที่มึงทำมาเนี่ยมึงไม่มีปัญญาไปจ่ายเลยเหรอแล้วจะขยายรายได้ในแผนการไม่มีอะไรทั้งหมดมีแค่ซื้อเพิ่มแล้วซื้อเพิ่มในขณะที่ทำมาขาดทุนมึงยืมมาอีกขนาดนี้แล้วมึงจะมีปัญญาไปจ่ายที่ไหนโดยเพราะทุนทั้งหมดเนี่ยมันมาขนาดนี้ยังไม่นับหนี้สินเก่าใหม่ด้วยนะการเป็นทุนหนี้สินเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้แล้วรัฐบาลสนับสนุนนี่เอาไปฟรีเลยไหมได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เงินนี้เป็นเงินจากภาษีกรประชาชนงานนี้ผมว่าพรรคฝ่ายค้านและคนไทยทั้งหลายต้องเข้าไปจัดการนะครับมันไม่ไหวครับลักษณะอย่างเงี้ยนะมันเกินไปทำไมหน้าจอผมยังเป็นตัวผมอยู่นะครับอ๋อมันช้าไปครับนะมันน่ารังเกียจพี่น้องแล้วหนี้สินขนาดนี้นะมันไม่ใช่น้อยๆนะ 350,000 ล้านบาทเนี่ยแล้ว4จัดงบจัดซื้อเครื่องบินใหม่38ลำเนี่ยแม่พี่น้องดูเถอะเนี่ยทุนดำเนินการนะครับเนี่ยก็แค่นี้แล้วซื้อเครื่องบินอีกแค่นี้ดูสินะทำอย่างกับตั้งบริษัทใหม่เนี่ยฮะแสดงมันเละเทะแล้วถ้างั้นก็ตั้งใหม่เลยนะครับนี่มีคนบอกว่าปล่อยการบินไทยล้มละลายยังไม่อยู่ในแผนของนายกรัฐมนตรีเราต้องฟื้นฟูกิจการเนี่ยถ้าไม่ฟื้นฟูเราไปต่อไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ก็อย่าไปสิขอให้ทุกคนประชาชนถอยกันคนละก้าว
ขอยได้ไงเงินประชาชนน่ะแล้วพวกนี้มันทำเราเห็นอยู่แล้วถ้าเป็นการปล่อยกู้นี่ให้กับบริษัทที่มันล้มละลายนะมันไม่มีฝีมือมันขาดทุนมาตลอดให้ไปทำไมให้มันล้มไปเลยแล้วจะให้เงินมาเนี่ยตั้งใหม่เลยให้มืออาชีพมาทำแล้วก็จะซื้ออะไรเนี่ยท่านก็ว่ากันไปนะครับเอาทรัพย์สินอะไรมาขายไปใช้หนี้ให้เรียบร้อยเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะมันไม่ไหวนะถ้าจะให้คณะกรรมการชุดเดิมทำงานกันต่อไปแล้วจะประกันได้ไงว่ามันจะดีขึ้นนะนี่การบริหารงานแบบเดิมมันจะทำให้ได้กำไรมาได้ยังไงนะทุกอย่างนะถอยกันคนละก้าวทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้มันเดินหน้ามันต้องเดินอยู่แล้วมันก็ไปอยู่ของมันอยู่งั้นแหละขาดทุนมันก็ไปขาดทุนอีกแล้วจะเอาเงินมาถมอีกหรือนะเมื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็จะปรับโครงสร้างการบริหารควบคู่ไปด้วยนะแล้วใครจะรู้ว่าใครจะมาปรับก็ไอ้หน้าเก่าๆกลุ่มคนเก่าๆคัดเลือกกันเองกินกันเองนะทำเละกันเองอำนาจการบริหารจัดการบริษัทนั้นๆก็จะอยู่กับผู้ที่ทำแผนที่ทำแผนที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งเอาละนะโดยเป็นความเห็นชอบจากทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็โอเคนะมันก็ยังพอมีอะไรที่มันดีขึ้นมาหน่อยแต่วิกฤตอย่างนี้มันคือโอกาสนี้ต้องทำให้มันใหญ่บางครั้งในบ้านบางหลังเนี่ยนะถ้าจะมาซ่อมมาอะไรทั้งหมดเนี่ยสู้นะตีราคามันแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับหักลบกบหนี้จ่ายธนาคารอะไรไปเรียบร้อยนะให้มันเรียบร้อยไปถ้าจะต้องไปใช้หนี้ไปอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ทำไปเลยนะครับเอาทรัพย์สินอะไรมาขายท่อตลาดอะไรเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะแต่ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมืออะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางเลือกถ้าจำเป็นเช่นนั้นก็ต้องขายท่อตลาดหลักการก็มีอยู่แค่นี้อนุทินชาญวีรกุลมันอยู่ไอ้กระทรวงนี่มันอยู่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้อ้างชื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอ้าวเศรษฐกิจที่พังวันนี้ด่าบิ๊กตู่คนเดียวไม่ได้ต้องด่าอนุทินด้วยแล้วเนี่ยนะโควิดไม่มามันก็พังอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยอ่ะนะการตัดสินใจเลือกอุ้มการบินไทยท่ามกลางความหิวโหยของคนทั้งประเทศในช่วงโควิดตอบคำถามสังคมชัดเจนแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกที่จะช่วยใครระหว่างประชาชนกับอภิสิทธิชนนี่เขาใช้คำว่าอภิสิทธิชนเนี่ยไอ้กลุ่มที่อยู่ในบริษัทต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ผมว่ามันเหนือกว่านั้นนะพี่น้องดูให้ดีเพราะนะพื้นที่นะเพราะพี่เหรอในที่การเปิดโหวตเสียงจากรัฐมนตรีครั้งล่าสุดมีกระแสข่าวลือว่ารัฐมนตรี33คนต่างโหวตให้การบินไทยล้มละลายมีเพียง3คนเท่านั้นที่โหวตให้การบินไทยไปต่อได้แก่ประยุทธ์สมคิดและอุตมะแต่ที่ตลกร้ายก็คือเสียงการโหวตเพียง 9% กลับชนะเสียงโหวตอีก 81% จึงเป็นคำถามว่าสายการบินแห่งชาติเป็นของใครแล้วผมอยากดูรายงานการประชุมพรรคฝ่ายค้านไปขอมาหน่อยนะครับทำให้ผลโหวตระดับรัฐมนตรียังถีบการบินไทยออกไปจากภาษีอากรประชาชนไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยของไทยเป็นเพียงนิยามที่ดูโก้หรูแต่มันไม่เคยมีอยู่จริงในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะในขณะที่มีข่าวรัฐบาลเตรียมอุ้มการบินไทยด้านประกันสังคมก็เตรียมเก็บเงินกองทุนประกันสังคมเพิ่ม1เท่านะบีบไปที่ประชาชนน่ะเอาเงินเข้าไปใช้ทำอะไรนะครับเนี่ยรัฐบาลนี้ทั้งนั้นนะครับนะจากปีละ 12.5% เป็น 28.5% ทั้งที่เวลาคนเดือดร้อนจากโควิดแต่เอาเงินเก็บออมของพวกเขาออกมาใช้ไม่ได้ก็มันไปติดอะไรอยู่ไปค่าไปประกันนะเงินบาทมันจะสูญไปแล้วนั่นน่ะถ้ามันจะมาคืนให้มันก็กู้มาคืนนั่นแหละให้รัฐบาลอย่างเงี้ยการบินไทยดำรงอยู่โดยอีลิตนะอีลิตนะพี่น้องนะไอ้พวกอภิสิทธิชนนั่นแหละนะครับไอ้พวกที่มาระดับสูงๆนั่นแหละเพื่ออภิสิทธิชนและการบินไทยแสดงตัวตนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนมาตลอดนะครับกปปส.ทั้งหลายยุคกำนันสุเทพทั้งการสนับสนุนการล้มรัฐบาลสนับสนุนการรัฐประหารไปจนถึงการโหนทักษิณเพื่อเอาใจสลิ่มพนักงานการบินไทยเสพสุขอยู่บนเงินภาษีของประชาชนเอ๊ะเมาส์ไม่เคยดีนะใช้ภาษีคนไทยไปอุ้มสายการบินของใครที่คนไทยส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึงสุดท้ายวิกฤตที่การบินไทยกำลังจะบรรลัยที่รัฐบาลเพราะหนังม้วนเดิมแต่ครั้งนี้อาจจะจบไม่เหมือนเดิมเอิ่มนะครับจากคุณกาลาธิปไตยนะครับต
้องไปดูครับต้องสาวกันให้ลึกว่ามันเป็นของใครใครเป็นคนสั่งมาใครลงทุนอยู่ในหุ้นนี้เยอะที่สุดนะนี่แล้วใครเป็นตัวการที่ต้องการจะมีสายการบินนี้มันเป็นหน้าตาของใครแต่ไม่ใช่ของประชาชนแน่ครับนะประชาชนไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่จะเอากระดูกมาแขวนคอเพราะเงินที่มาเนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดมันอยู่ที่นะคนไทยหมดเลยครับก็นะทรัพย์สินมีอะไรขายออกหมดเลยครับขายเครื่องเก่าได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะให้ไปบินในประเทศไปบินมันก็ทำได้ถ้าจะแก้ปัญหานะแล้วลบไปเลยแล้วก็เอากันใหม่ทำกันใหม่หรือถ้าจะรีเอนจิเนียร์น่ะอันเนี้ยนะครับที่จริงเราจำเป็นต้องเข้ามาดูเพราะว่าผมว่าจีนมองอยู่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาแค่เขาไล่ซื้อนะกว้านซื้อนะเขาจะได้พื้นที่ในนะนะใน ในสนามบินเรานะอาศัยจะเป็นบริษัทไทยแล้วจริงๆเนี่ยกำไรไปที่เขาแค่เขาบินจากไทยเข้าจีนหลายๆที่ไปเมืองมณฑลต่างๆเขาก็ทำกำไรได้นะปัญหามาอยู่ตรงนี้แต่นี้ถ้าจะพูดกันเนี่ยเมื่อเอาเงินประชาชนไปเนี่ยถามว่าประชาชนได้อะไรเราต้องถามนะเพราะลำพังจะอ้างว่าเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นชาติอะไรอ่ะนะนะเอาเรื่องนี้นะครับก็โยนให้นะพี่น้องในบ้านในเมืองเนี่ยไปคุยกันต่อไปดินี่กันต่อนะครับพรรคฝ่ายค้านต้องมีงานทำหนักเลยช่วงนี้นะครับนะอาหารดีทำขายอาหารเพิ่มรายได้อันนี้หมายถึงการบินไทยหรือเปล่านะ การบินไทยรักใครเท่าฟ้าคุณอริสรานะคุณสุธิรักษ์บอกว่าประเทศนี้เป็นของใครถ้าไม่ใช่มหิดลแอนด์เดอะแก๊งการบินไทยเป็นหนี้ทั้งประเทศคุณนุ้ยนะครับคนที่สั่งให้ลุงตู้ลุงตู่อุ้มการบินไทยไว้มันไม่คิดถึงความทุกข์ของประชาชนเห็นแก่ตัวสุดๆนะครับ300,000ล้านเท่ากับเงินปีงบประมาณในอดีต30ปีเป็นของเทวาที่อยู่เยอรมันคุณ Knowledge Wisdom บอกนะครับคุณใจมันรักบอกว่ารายได้น้อยค่าใช้จ่ายเงินเดือนสวัสดิการสูงยืดเวลาเจ๊งใช่ครับถ้าปรับต้องปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยเอานะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินต่อไปเนี่ยแต่ว่าต้องไปดูเงื่อนไขนะว่าเงินนี้เป็นเงินยืมนะถ้าบอกสนับสนุนนี่คือให้ยืมไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ทั้งหมดนะครับคุณยืมไปเนี่ยไปทำงานเนี่ยแล้วก็จะต้องจ่ายอะไรยังไงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเวลาให้ยืมเราไปยืมเงิน IMF อ่ะเขามีเงื่อนไขผมว่าเชื่อว่ามันอยู่ในเกณฑ์นี้นะผมเนี่ยนะมีเหตุผลพอนะว่านะสายการบินเนี้ยถ้านะจะขายท่อตลาดเนี่ยจีนมารวบแน่นอนถ้าเราจะเอาไว้เนี่ยนะเมื่อเป็นสายการบินของคนทั้งชาติเนี่ยเอาเงินรัฐบาลไปนี่คือยืมไปนะยืมไปแล้วเมื่อยืมเงินเหมือน IMF เนี่ยเขามีเงื่อนไขให้ก็ต้องวางเงื่อนไขให้มันเข้มแล้วผมว่าควรจะเปิดให้เป็นลักษณะที่ให้คนไทยนะได้ไปถือหุ้นนะครับเมื่อถือหุ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสไปตรวจสอบการทำงานทั้งหมดอันไหนไม่พอใจเนี่ยมันจะได้เป็นการโปร่งใสอะไม่ใช่นะโอ้โหได้อภิสิทธิ์กันได้นะนะได้สวัสดิการอะไรกันจนเกินเลยเนี่ยเพราะถ้ามันเป็นบริษัทในรูปนะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นภาคเอกชนไม่ใช่สหกรณ์ซึ่งนะผู้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเป็นเสือนอนกินอยู่แล้วทำงานลักษณะที่แบบเงินแบบเย็นๆนะครับก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรหวังแล้วเชื่อว่าคงจะได้คงจะได้แล้วก็ไม่เข้าไปตรวจสอบก็ตามกลไกราชการหรือกึ่งราชการนั่นแหละถ้าให้เป็นเอกชนเปิดมาเลยเนี่ยนะแล้วประชาชนถือหุ้นจะคนละบาทคนละนะหุ้นบาท2บาท100หุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะหักเงินไปในประชาชนคนไทยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เลยจะเป็นสายการบินแห่งชาติใช่ไหมนะก็ยกให้เลยว่าเนี่ยคนละ100บาทนะ100บาท100บาทก็65ล้านเนี่ยนะก็คูณเข้าไปมันก็เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ย
มันก็สามารถที่จะระดมนะเรียกว่า65ล้านเนี่ยนะครับถ้าคนละ100บาทนะต่อหุ้นนะเงาคร่าวๆจริงๆมันจะ70ล้านอยู่แล้วเอา70ก็ได้70ล้านคนละ100บาทก็นะครับ70ล้าน700ล้าน 7,000 ล้านนะพี่น้อง 7,000 ล้านนะที่ประชาชนจะเอาเงินนะเอาเงินเข้าไปนะเข้าไปลงทุนร่วมลงทุน 7,000 ล้านก็ไม่น้อยนะอย่างน้อยสุดเนี่ยมันเป็นค่าดำเนินการอะไรได้เยอะแยะเลยนะแล้วทีนี้ประชาชนจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมถ้าเป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนคือของผู้ถือหุ้นนะโดยผู้ถือหุ้นคนที่จะเข้าไปผู้ถือหุ้นต้องอนุมัตินะต้องรับรองต้องเลือกมีสิทธิ์เลือกนะครับแล้วก็ต้องผลมันต้องกลับมาเพื่อผู้ถือหุ้นเพื่อประชาชนในที่นี้ก็ต้องให้เป็นของประชาชนมันจะได้มีภาพเป็นสายการบินของชาติถ้าเสียงก็เสียงร่วมกันประชาชนก็ต้องไปคุมคนทำงานถ้าไม่คุมและปล่อยให้เขาทำบุญยิบุญยำก็ต้องรับผลนะแล้วใครมีเงินจะจ่ายเพิ่มนะนอกจากร้อยจะเป็นพันเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คุณแซมธนะบอกว่าปล่อยให้เป็นเอกชน 100% ไปเลยดีกว่าขายตัวแทนจีนนะครับเห็นด้วยจริงๆนะถ้าจะเป็นของชาติก็นะลักษณะอย่างเงี้ยมันใช้เงินเยอะนะก็เงินของรัฐกระทรวงการคลังก็ลงทุนถือหุ้นไปครึ่งนึงมันจะได้ดูแลในเรื่องกฎหมายเป็นสายการบินแห่งชาติไปเลยนะนี่เพราะถ้าเป็นเอกชนไปเลยอะไรไปเลยมันก็ดีไปอีกอย่างนึงนะแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วที่เขาจะทำถ้าเราจะทำให้มันดีเป็นสายการบินของชาตินะมีลักษณะที่ให้ประชาชนได้ภูมิใจมันก็ทำได้นะสามารถจะทำได้นะครับหลายอย่างเราก็เป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะนะก็ต้องติดตามตรวจสอบกันตัวต่อไปนะครับใช่ฮะคนที่บริหารไม่ใช่ทหารไปเต็มในนั้นอย่างที่เราเห็นนะโอ้โหทหารตำรวจนะข้าราชการไปอยู่ในนั้นเกินกึ่งอ่ะแล้วมันจะไปที่ไหนมันต้องเอามืออาชีพเข้ามาทำทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าไปขุดลึกๆนะตรวจสอบกันลึกๆผมว่ามันมีอะไรที่หมกเม็ดอยู่เยอะมันก็มีคนออกมาเผยแพร่อะไรกันบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นจุดโหว่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆรัฐบาลต้องตั้งคณะทำงานศึกษาแล้วก็ส่งรายงานให้สาธารณชนรับทราบเพราะนี่มันเป็นนะจริงๆเนี่ยในสภาถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยSenate เขาเนี่ยจะต้องเรียกคนมาให้มาเข้าเรียกทำ hearing ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลนะเขาจะซักถามว่าทำไมไปมายังไงมันถึงขาดทุนขนาดนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนฟังจากหลายๆฝ่ายมาให้คำให้การแล้วก็จากนั้นจะออกกฎหมายจากอะไรทั้งหมดเนี่ยนะสภาเนี่ยมันต้องรับรู้เรื่องนี้นะเรื่องนี้ถ้าเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้เนี่ยต้องให้สภาเข้ามาพิจารณาด้วยนะเอานะครับเราใช้เวลากันมาชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมง38นาทีก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้นะแวะเข้ามาร่วมรับฟังกันจนถึงเวลานี้นะครับก็วิวอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับวันนี้ผมนั่งกินลมชมวิวนะครับเปิดหน้าต่างรับลมแล้วก็นั่งเพลินนะครับพอทำธุระอะไรเสร็จไปก็เลยมานั่งคุยกับพี่น้องเลยนะคิดว่าจะเอาแค่คลิปเดียวประมาณสัก15นาทีนะเห็นพี่น้องเข้ามาก็เลยต้องนะคุยกันต่อยาวเลยอย่างนี้นะครับคำถามคงไม่มีอะไรนะพี่น้องนะวันนี้ได้3เรื่องนะครับนะเรื่องข่าวนี่เดี๋ยวเอาไว้นะยกไปพรุ่งนี้จริงๆมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปอีกแล้วพี่น้องก็นะเรื่องการกดไลค์กดแชร์นี่ยังไม่นะไม่ถึงใจผมอะนะจริงๆอยากจะให้พี่น้องนะเข้มข้นหน่อยเรื่อง Subscriber ก็ไม่ขยับเลยนะครับสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมา100กว่ารายมั้งนะทั้งเป็นสัปดาห์แล้วนะก็ต้องช่วยกันหน่อยนะถ้าพี่น้องอยากให้นะอย่างท่านโพธิชนเนี่ยบอกว่าอยากให้ดร.มาช่วยทั้งหลายเนี่ยนะถ้าแรงสนับสนุนเยอะเนี่ยผมก็ทำให้ได้เราจะไปเชื่อมพี่น้องอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะมดแดงล้มช้างเราก็มีประชาชนพี่น้องประชาชน35ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ว่ารวมแล้วก็น่ายังอยู่หลักหมื่นนะอยู่หลักหมื่นอยู่เลยพวกเรามันไม่มีราคาอะไรเลยนะจริงๆถ้ามีนะแต่ยังว่านะระดับต่างประเทศได้แล้วมดแดงล้มช้างก็77จังหวัดมีแล้วแล้วเราก็ตั้งเป็นกลุ่มพวกเราแล้วก็เดี๋ยวก็ไปรวมกันกับนะทางฝั่งนะพวกอะไรนะกลุ่มคณะก้าวหน้าคณะอนาคตใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะก็ไปกันได้เดี๋ยวมันก็มาสานกันหมดอะเราจะร่วมมือร่วมสานกันทำอะไรก็
ทำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยหวังดีกับบ้านกับเมืองทำสิ่งดีๆนะช่วยกันตักเตือนไม่ให้สิ่งที่ชั่วมันอยู่ได้นะครับช่วยกันสร้างเสริมจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยนะนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างรู้เท่าทันนะครับให้คนที่รักชาติมาร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มันเผชิญอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ครับคุณดาร์กโซมันโดนบล็อกหนักครับพี่น้องถ้าจะช่วยพี่น้องก็ต้องช่วยให้ทะลุส่งไปให้ใครเนี่ยนะครับถ้าเขาดูไม่ได้พี่น้องก็ต้องเนี่ยครับเปิดในเมืองไทยคือเปิดไม่ค่อยได้ก็ต้องไปแก้กันเรื่องพี่น้องที่เปิดได้ก็ต้องไปสอนคนที่เปิดไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าสงกรานต์เนี่ยนะหลังเปิดประเทศแล้วเขานะเปิดให้กลับบ้านนะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเนี่ยพี่น้องก็นะถือโอกาสนี้เปลี่ยนโลเคชั่นดูนะครับเนี่ยน้องลินก็บอกนะหลายคนท่านทำได้นะครับท่านต้องช่วยกันแล้วล่ะถ้าต้องการจะให้เนี่ยครับเนี่ยคุณแซมบอกว่าอย่าน้อยใจช่องอวยจีนดำเนินงานมาเกิน20ปีเข้าปูทางมานานช่องเตอร์มีนะเซลมีเสียงคนมาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วผมก็ทำเป็น10ปีแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วถ้าเราจะช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยนะผมยื่นมือมาขนาดนี้แล้วนะพี่น้องนะต้องบอกตรงๆนะยื่นมือรอพี่น้องอยู่ตลอดแล้วถ้าเราทำเนี่ยก็ต้องทำอย่างหวังผลนะพี่น้องก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นเนี่ยไปก็สู้ไม่ได้เนี่ยนะผมก็คงอยู่ยาวไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วหรอกนะแล้วแต่ผมเชื่อว่าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำนะเป็นเรื่องต้องทำพี่น้องนะคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้พี่น้องเสียกำลังใจอะไรหรอกนะผมทำเนี่ยก็ทำด้วยความรู้ว่ามันมีประโยชน์และยังไงก็มีประโยชน์แต่ว่านะถ้าผลคืบหน้ามันดีเท่าไหร่เนี่ยมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นน่ะพี่น้องก็รู้นะครับแล้วเนื้อหาสาระนี่ผมเพิ่มให้ได้นะศักยภาพผมยังมีกว่านี้อีกเยอะทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะแม้กระทั่งการจัดการเนี่ยนะครับทำได้เยอะแต่พี่น้องต้องทำให้ผมเห็นว่าทำแล้วมันคุ้มค่าช่วยกันจริงจังแต่วันเวลามันคัดกรองผู้คนนะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาหากันเวลานี้นะก็เป็นคนที่มีศักยภาพนะแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรนะเมื่อพี่น้องเห็นแล้วนะครับเห็นคุณค่าก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะแค่นี้ก่อนนะพอใจแล้วก็มีความสุขพอสมควรแล้วที่มาให้ความรู้แล้วก็พี่น้องก็มาร่วมกันนะครับจนกระทั่งเราเป็นชุมชนที่เรียกว่ารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแล้วพี่น้องหลายท่านผมก็เห็นนะพยายามที่จะแสดงความเห็นนะครับนะทักทายเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแค่กดไลค์นะคำอันเดียวมันก็ไม่ยากละนะมาดูทั้งทีเนี่ยกดไลค์บางทีเราดูสดๆผมเห็นว่า 2-3 พันแต่ไปดูยอดตอนหลังอ้าวกดไลค์มีแค่อยู่แค่100 200อะไรเงี้ยนะแล้วในนี้ก็จะมีคนไม่ไลค์นะกดดิสไลค์อยู่นะประจำเนาะจะมีคนที่เขาไม่ชอบอยู่ก็ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นนะแต่ว่าทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าสามารถจะกดไลค์ได้เยอะกว่านี้อีกแชร์อาจจะได้มากกว่านี้อีกช่วยดึงให้คนมา Subscribe ได้มากกว่านี้อีกนะยังไงก็ฝากเป็นการบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันแล้วจะมีข่าวคืบหน้าจริงๆมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยแต่ว่ามันจะยาวไปละนะครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณนะแอดมินนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมกันนะเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ